สวัสดีครับน้องๆพี่ช้างวีบายเดอะเวนนะครับสำหรับน้องๆทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมต้องห้ามพลาดคลิปติวติดเตรียมปี2นี้นะครับเพราะพี่ๆวีติวเตอร์ทุกคนได้นำเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมมาให้น้องได้ติวกันแบบจัดเต็มทั้งวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและภาษาไทยและใน EP นี้นะครับพี่จะมาติวในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนามกับอัตราส่วนตรีโกณมิติซึ่งเป็น2บทที่ออกข้อสอบเยอะมากประมาณ 12-14 ข้อทุกปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือทฤษฎีบทตัวประกอบเอกลักษณ์ตรีโกณระยะทางและความสูงพี่จัดมาให้เต็มๆเลยครับพร้อมแล้วไปติวกันเลยครับเราจะเริ่มการติวกันแล้วน้องครับนะไม่ต้องไหว้ครูกันนานทุกคนครับน้องเริ่มที่ข้อ1เลยครับของเรื่องพหุนามเห็นไหมนี่เป็นข้อสอบตัวจริงปีล่าสุดน้องครับเตรียมอุดมปี63นี่ไงน้องครับนะซึ่งข้อสอบตัวจริงเนี่ยโอ้ยหายากมากน้องครับแต่ว่าพี่ก็ใช้ความวิริยะอุตสาหะหามาจนได้ทุกคนน้องข้อนี้พี่ภูมิใจมากเลยนะพี่เก่งไปตรงเป๊ะเลยน้องครับน้องข้อสอบปีล่าสุดออกแบบนี้ทุกคนดูนี่เห็นไหมดูในหน้าเดียวกันเนี่ยพี่เก่งข้อนี้ไปทุกคนดูสิครับเก่งข้อนี้ไปน้องครับแล้วข้อสอบตัวจริงออกข้างบนทุกคนน้องมันต่างกันอย่างเดียวเลยคือตัวเลขไม่เหมือนแนวเหมือนไหมเนี่ยจากตรงนี้ที่พี่ชี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะหาความสัมพันธ์ของ x กับ y ได้ทุกคนครับแล้วมาใส่ตรงนี้คิดเลขจบเลยนะพี่จะสอนข้อสอบเตรียมอุดมปีล่าสุดก่อนนะครับจะแนะน้องก่อนแล้วข้อนี้จะฝากน้องไปซ้อมมือเป็นการบ้านทุกคนไม่ยิ้มได้ยังไงน้องครับศิษย์สำนักช้างน้อยอย่างพวกเราทุกคนต้องยิ้มเลยทุกคนเห็นอะไรไหมนี่เห็นที่พี่วงสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้ไหมเต็มๆในกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวทุกคนน้องเห็นความสัมพันธ์ของ x กับ y ไหมเห็นเลยครับเต็มๆทุกคนดูสิ 5x บวก y ได้ใครนะแล้วน้องจับ x บวก 3y คูณไฟกันไปคูณไฟไฟละ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 ไฟเห็นไหมวัยรุ่นบอกคูณไฟน้องครับนะถ้านะผู้ใหญ่บอกคูณไข่เห็นป่ะคูณทะแยงหรือคูณไข่ขึ้นไปจึงกลายเป็นใครนะ 3x บวก 9y ทุกคนครับไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหนย้ายข้างเด้3x ย้ายไปลบเหลือ 2x y ย้ายมาลบเหลือ 8y 2x เท่ากับ 8y x เดียวตอบกี่ y ครับพูด x เดียวก็ตอบ 4y นั่นก็หมายความว่ายิ้มละตรงไหนมี x หนูใส่ใครลงไปใส่ 4y ลงไปทุกคนฟังพี่นะน้องทั้งหมดยาวๆตรงนี้ที่พี่ตีกรอบสีม่วงทุกคนปื๊ดตีกรอบสีม่วงให้พวกเราเนี่ยทุกคนเห็นไหมน้องพี่ขอเรียกมันว่าอะไรดีขอเรียกมันว่าโจทย์เนี่ยพี่กำลังทำตัวเป็นนะผู้เข้าสอบนะคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมในชั้นม.4 พี่เรียกว่าโจทย์เลยน้องครับแล้วพี่ก็จะเขียนแบบนี้เลยทุกคนดูนะเขียนว่าอะไรครับโจทย์พี่จะเขียนว่าโจทย์เท่ากับเลยไม่ต้องเสียเวลามาลอกโจทย์ซ้ำทุกคนเห็นไหมไม่ต้องเสียเวลามาลอกโจทย์ซ้ำเขียนแล้วว่าโจทย์เท่ากับตรงไหนมี x หนูก็ใส่ 4y ลงไปคิดเลขให้พี่ได้ไหมตัวแรกตอบ 16y กำลัง 2ทุกคนดูดิสบายละ 16y กำลัง 2ตัวที่2 3คูณ 4y คูณ y เร็วได้เร็ว 12y กำลัง 2แต่ติดลบเห็นไหมก็ลบ 12y กำลัง 2แล้วตัวหลังครับลบ 2y กำลัง 2ข้างล่างล่ะข้างล่างปื๊ดมาเลยครับหารยาวด้วยข้างล่างมาคิดเลขโอ้ยตัวแรกเหมือนกันใคร 16y กำลัง 2เหมือนกันตัวกลางครับใส่เปี้ยงลงไปคิดเลขลบ 20y กำลัง 2แล้วก็บวกกับ 2y กำลัง 2ปึกหน้าเสร็จแล้วเหลือแต่ปึกหลังปึกหลังไม่ยิ้มได้ยังไงน้องเร็ว 4y ใส่ 12y ลบ 2y เหลือ 10y เห็นไหมข้างล่างพูดเร็ว 4y บวก y เป็น 5y ทุกคน
โอ้ยน้องแล้วตัดเลขทั้งสองก้อนอย่างรวดเร็วทุกคนดูสิไม่ยิ้มวันนี้น้องจะยิ้มวันไหนน้องคิดเลขให้พี่ดิพูดข้างบนเหลือ16ลบ14เหลือ2 y กำลัง2ข้างล่าง16บวก2เป็น18ลบ20 y กำลัง2ก็คือ2 y กำลัง2ข้างบนข้างล่างลบ2 y กำลัง2ถ้าใครคิดเลข y จะตัดเลยพี่ก็ไม่ห้ามนะครับนะบางคนจะตอบลบ1เลยก็ไม่ว่านะแล้วลบด้วยตัวหลังครับ10 y ตัด5 y เหลือ2แบบนี้สิริรวมสุดท้ายจึงกลายเป็นลบ1ลบกับ2รวมกันได้ใครนะลบ3โอ้โหน้องไม่ยิ้มวันนี้น้องจะยิ้มวันไหนทุกคนครับลบ3ตรงกับช้อยข้อไหนตรงกับช้อยข้อ1จบเลิกน้องดูดินี่ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมปีล่าสุดน้องครับเห็นไหมนะคำตอบคือลบ3ตรงกับช้อยข้อ1อย่างนี้ทำไม่ได้ออกมาจากห้องสอบก็ต้องพูดสั้นๆ2พยางค์ว่าเสียดายเสียดายมากเห็นป่ะน้องนะถ้าใจน้องนิ่งๆความรู้น้องแน่นๆใจนิ่งความรู้แน่นน้องครับ1คะแนนนี้เป็นของเราอย่างแน่นอนแล้วถ้าใครที่เคยมาเรียนกับพี่ที่ V by The Brain มาก่อนน้องยิ่งได้เลยครับยิ่งได้เต็มๆเลยครับเพราะว่าพี่เก่งข้อนี้มันเหมือนกันอย่างกับแกะกับแพะทุกคนเห็นไหมเหมือนกันอย่างกับแกะกับแพะทุกคนดูสิน้องบางคนคิดเลขไวเห็นเลย 3x บวก y ความสัมพันธ์เร็วพูดคูณไฟขึ้นไปได้ใครนะ 5x ลบ 15y ทุกคนย้ายข้างให้ดีเด้น้องเอา 3x ย้ายมาตัดเหลือ 2x ลบ 15y ไปบวกเป็น 16y 2x เท่ากับ 16y x เดียวกลายเป็นใครดังๆ x เดียวกลายเป็นปื๊ด x เดียวกลายเป็น 8y ตรงไหนมี x หนูเอา 8y ไปใส่พี่ไม่คิดเลขให้นะครับพี่บอกคำตอบเลยถ้าหนูคิดเลขไม่ผิดสุดท้ายตอบข้ออะไรข้อ3แบบนี้ทันไหมสบายมากทุกคนเห็นไหมเนี่ยข้อสอบเตรียมไม่ได้ยากจนทำไม่ได้เพียงแต่ใจต้องนิ่งความรู้ต้องแน่นข้อ1เรียบร้อยนะครับผ่านไปงดงามทุกคนครับมาดูข้อที่2ถัดไปข้อนี้ก็เหมือนกันถ้าคนทำเป็นพี่บอกได้เลยไม่ถึง1นาที1คะแนนนี้ก็จะเป็นของพวกเรานี่ข้อสอบเตรียมปีล่าสุดเหมือนกันนะพี่จะให้น้องเห็นแนวปีล่าสุดเป็นหลักก่อนนะครับน้องนะเพราะว่ามันเป็นแนวที่อัปเดตสุดๆทุกคนครับตออ63แบบนี้ทุกคนไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหนเขาเรียกเรื่องอะไรเนี่ยการแยกเศษส่วนของพหูนามน้องเห็นป่ะน้องแล้วถาม ABC แบบนี้มันต้องเทียบสัมประสิทธิ์ทุกคนต้องทำตัวส่วนให้มันเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ทำยังไงโหจะทำช้าทำ x ลบ1ให้เป็น3วงเล็บแบบนี้ก็ต้องนำ2วงเล็บนี้คือใครนะ x บวก2คูณกับ x ลบ3คูณบนคูณล่างตัวนี้มีแล้วก็ต้องเอา x ลบ1 x ลบ3คูณบนคูณล่าง x ลบ3มีแล้วก็ต้องนำ x ลบ1 x บวก2คูณบนคูณล่างช้ามั้ยช้าทุกคนถ้าหนูเจ๋งจริงนะในวันสอบหนูต้องมองอย่างนี้เลยทุกคนเห็นมั้ยเห็นที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนี่ไหมทุกคนเห็นอีเหลืองไหมเห็นอีเหลืองไหมนำอีเหลืองนี้ทำไมครับพูด3วงเล็บนี้ที่คูณกันอยู่คูณตลอดทั้งสองข้างของสมการคูณตลอดทั้งสองข้างของสมการทุกคนดูเด้พอคูณตลอดปุ๊บจึงกลายเป็นมาเลยฝั่งซ้ายตัวส่วนก็หายหมดเหลือเฉพาะ 5x กำลัง2บวก 9x แล้วลบ32จริงไหมพอหนูคูณตลอดปุ๊บมันก็หายหมดทุกคนครับแล้วยังไงอีกคูณฝั่งขวาโอ้โหทุกคนครับพอเอาก้อนนี้คูณฝั่งขวา x ลบ1ตัดไหมตัดก็จะเหลือ x บวก2กับ x ลบ3ออกมาจึงกลายเป็น a คูณกับ x บวก2 x ลบ3แบบนี้2วงเล็บน้องแล้วต่อมาครับเร็วคูณอีกน้อง x บวก2ตัดไหมตัดก็เหลือ x ลบ1กับ x ลบ3 b จึงคูณกับx ลบ1 x ลบ3แบบนี้สบายแล้วและตัวสุดท้ายครับเร็ว c น้อง x ลบ3ต้องตัดก็จะเหลือใครครับ x ลบ1กับ x บวก2ทุกคนพอมาถึงขั้นนี้บางคนที่ใจไม่นิ่งความรู้ไม่แน่นนะมีตกใจเล็กน้อยไปเผลอตัวคูณกระจายขวามือออกมาพอคูณกระจายขวามือออกมาแล้วก็มาเทียบสัมประสิทธิ์กับฝั่งซ้ายมือเหนื่อยไหมอย่างนี้เหนื่อยน้องลักษณะอย่างนี้ถ้าคนที่เก่งจริงนะมีเทรนเนอร์แนะนำ
เป็นศิษย์สำนักช้างน้อยมีสัตว์ใหญ่แนะนำให้โชคแบบที่พี่กำลังให้น้องอยู่แบบนี้นะน้องสัตว์ใหญ่ก็คือพี่ช้างนั่นเองน้องเห็นไหมน้องเขาเรียกมันว่าอะไรครับ polynomial identity polynomial identity คืออะไรครับพหุนามเอกลักษณ์ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันไหมดูพวกเราคิดนานลังเลนะครับถ้าไม่เท่าเขาจะเขียนเท่ากับเหรอเท่าไหมเท่าทุกคนครับนั่นก็หมายความว่าถ้าน้องแทน x ด้วยเลขอะไรที่ฝั่งซ้ายน้องก็ต้องแทน x ด้วยเลขเดียวกันที่ฝั่งขวาด้วยเข้าใจที่พี่พูดไหมน้องอย่างนี้ก็จะหา a b c ง่ายมากทุกคนน้องอยากได้ค่า a ทุกคนต้องกำจัดใครต้องกำจัด b กำจัด c โอ้โหเด็กฉลาดหนูดู b กับ c ดิมีวงเล็บร่วมกันอยู่คือวงเล็บไหนเต็มๆเลยน้องเห็นไหมเห็นไหมน้องนี่ไงที่พี่ใส่เครื่องหมายเจษฎาพรสีเขียวเห็นไหมเห็นไหมเครื่องหมายเจษฎาพรผลดีเนี่ยติ๊กเห็นแบบติ๊กถูกสีเขียวเนี่ย x ลบ1นี่เป็นวงเล็บร่วมถ้าหนูแทน x ด้วยเลข1 1ลบ1เป็น0ก้อนนี้จะกลายเป็น0เลยเพราะมัน0คูณใครได้0หมดก้อนนี้0เลยหายหมดเหลือแต่ a ตัวเดียวที่จะหาได้ถูกไหมสบายแล้วทุกคนน้องถ้าเจ๋งจริงน้องก็บอกเลยน้องใช้สีเขียวต่อเลยครับพี่ช้างแทนค่า x ด้วยเลขอะไรนะดังๆแทนค่า x ด้วยเลข1น้องคอมม่าเลยน้องเนี่ยพี่ทำตัวมันคนเข้าสอบจริงเลยเท่ากับเอาคิดเลขดิเอา1แทนลงไป5บวก9 14ลบ32เหลือลบ18ฝั่งขวาครับพูดเอา1แทนลงไปได้3 1ลบ3เหลือลบ2กลายเป็นลบ6จึงกลายเป็นลบ6คูณกับ a แบบนี้หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะบางคนนะบางคนจริงจังกับชีวิตต้อง a คูณลบ6อ่ะไม่ว่ากันน้อง b กับ c หายหมดนะจริงๆไม่ควรเขียนหรอกแต่พี่เขียนให้พอหนูเอา1แทนได้0คูณปุ๊บก็ได้0ได้0ทุกคนจะได้รู้น้องสุดท้ายลบ 6a เป็นลบ 18 a เดียวตอบไม่ต้องลังเลมาแล้ว a เดียวตอบเร็ว a ก็ตอบ3มาแล้ว1ตัวทุกคนเห็นไหมดูสิครับง่ายไหมอุ๊ยพอได้อย่างนี้นะน้องในใจน้องเริ่มฮึกเหิมแล้วน้องไหนบอกพี่ดิถ้าหนูจะหา b หนูต้องแทนใครจะหา b ทุกคนเล็งเลยเล็งเลยน้องจะหา b ต้องเก็บ b ไว้ต้องทำลาย a กับ c โอ้โห a กับ c เห็นวงเล็บเหมือนไหมเห็นวงเล็บเหมือนไหม a กับ c ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมวงเล็บเหมือนตรงไหนเอ้าพี่ใช้สีม่วงติ๊กเลยน้องเร็ววงเล็บอะไรพูดวงเล็บ x บวก2ถูกเปล่าน้องต้องกำจัดวงเล็บนี้ให้เป็น0ซะโดยการแทน x ด้วยเลขลบ2เก่งมากทุกคนครับแทน x ด้วยเลขลบ2ทุกคนดูนะพอแทนเปี้ยงทุกคนคิดเลขฝั่งซ้ายดิคิดเลขฝั่งซ้ายเอาลบ2ใส่ยกกำลัง2ได้4 4 5 20ไอ้นี่อีกเท่าไหร่ครับเร็วลบ18ทุกบ่า20ลบ18ก็เหลือ2ลบ3 2ก็เหลือลบ30ทุกคนเห็นไหมเรื่องคิดเลขทุกคนต้องช่วยกันเองนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตนมันเป็นอัตหิอัตโนนาโถแปลว่าอะไรครับนาโถไถนาโดยอัตโนมัติตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกคนลบ30เท่ากับเร็วน้องก้อน A หมดไปก้อน B กลายเป็นใครนะลบ2ใส่พูดลบ2ลบ1เป็นลบ3ลบ2ลบ1เป็นโทษลบ2ลบ1เป็นลบ3ลบ2ลบ3เป็นลบ5น้องลบ3คูณลบ5กลายเป็น15ก็เลยบวกด้วย 15b แล้วก้อนสุดท้ายก็เป็น0ทุกบ่าเพราะลบ2ใส่ก้อนนี้เป็น0ปุ๊บทำไมครับปุ๊บหมดเลยคิดเลขดิน้อง 15b เท่ากับลบ30 b เดียวเลยตอบพูด b เดียวก็เลยตอบลบ2มาแล้วทุกคนเห็นไหมมาแล้วน้องมา2ตัวแล้วคราวนี้ด้วยความฮึกเหิมของน้องใช้สีน้ำเงินบ้างตัวสุดท้ายแล้วยิ้มละยิ้มละแทน x ด้วยใครน้องจะกำจัดใครนะทุกคนดูปุ๊บจะกำจัด a กับ b ดูวงเล็บร่วมเด้น้องพี่ใช้สีเขียวเห็นไหมเห็นไหมเจษฎาพรสีเขียวเห็นไหมน้องแทน x ด้วยเลข3เก่งมากเห็นป่าวน้องแทน x ด้วยเลข3มาทุกคนลุยเลยพอแทน3ปุ๊บอ้าวคิดเลขฝั่งซ้ายพี่เทพูดเร็ว95 45บวก27 72ลบ32เหลือ40น้องอย่าบอกว่าพี่คิดเลขเร็วนะวันสอบหนูคิดช้าคิดเร็วก็เรื่องของหนูแต่ว่าพี่ช้างทำไมครับก็อยากจะฝึกให้ทุกคนคิดเลขให้มันไวนิดนึงโอ้โหก้อนแรกทำไมเลย0ก้อนที่2ก็0เหลือก้อนสุดท้ายเร็วเอา3ใส่ลงไปได้เร็ว
2ได้5กลายเป็น14 14มีค่าเท่ากับ40 4เดียวจึงตอบใครครับ4เดียวจึงตอบ4ทุกคนไม่ยิ้มวันนี้น้องจะยิ้มวันไหนโจทย์ถามใครนะโจทย์ถามนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นสีม่วงนี่ไหมโจทย์ถามใครนะเร็วตีด้วยไม้บรรทัดหน่อยเพราะพี่เป็นคนที่มีระเบียบวินัยปื๊ดเอ้าใช่ไหมไม้บรรทัดแต่ว่ามันหลุดไปเนาะครับนะตีด้วยไม้บรรทัดสวยงามมาแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นมาแล้วที่โจทย์อยากได้ a บวก b ลบ c จึงกลายเป็นใครนะ a บวก b a เป็น3ถูกเปล่า b ล่ะอ้าวบวกด้วยลบ2เห็นไหมแล้วทำไมครับลบด้วย c ก็ลบอีกเท่าไหร่ครับเร็วลบอีก4สุดท้าย3ลบ6ก็เหลือลบ3จบเลิกเป็นคำตอบสุดท้ายน้องลบ3ตรงกับช้อยข้อไหนนะตรงกับช้อยข้อ2จบเลิกเลยทุกคนเห็นไหมนี่คือข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมปีล่าสุดทุกคนครับอ้าวเขียนลงไปเห็นไหมสบายมากทุกคนไม่ต้องเทียบสัมประสิทธิ์ทุกคนทำอย่างที่พี่ช้างแนะเทคนิคให้ไวไหมไวกว่าเยอะต้องการ A ก็ทำลาย B กับ C ต้องการ B ทำลาย A กับ C ต้องการ C ทำลาย A กับ B ก็เลือกตัวเลขมาใส่ตรง X เพื่อจะทำลายมันจริงไหมเร็วลุยเลยและถ้าเรียบร้อยทุกคนครับดูข้อที่พี่เก่งให้สิครับน้องดูข้อที่พี่เก่งให้ข้างล่างตรงของฝากจากพี่ช้างทุกคนเห็นไหมของฝากจากพี่ช้างโอ้โหทุกคนครับน้องให้ตายเถอะโรบินให้ดิ้นเถอะโรเบิร์ตทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนะน่าจะให้ตายเถอะโรบินให้ดิ้นเถอะแบทแมนน้องครับนะนี่นะให้ตายเถอะโรบินให้ดิ้นเถอะโรเบิร์ตทุกคนมันเหมือนกันเปียบเลยน้องเห็นเปล่าน้องทำแบบเดียวกันเปียบทุกคนครับแต่ที่พี่เก่งมายากกว่าไหมยากกว่าตรงไหนทุกคนยากกว่าตรงไหนทุกคนต้องไปแยกตัวประกอบตัวนี้ก่อนทุกคนครับเห็นไหมน้องแต่ถ้าเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมปี63ล่าสุดเนี่ยทุกคนดูดิเขาแยกมาแล้วเขาแยกมาแล้วเป็นเหมือนกับตัวนี้3ตัวนี้คูณกันเลยทุกเปล่าแต่ถ้าเป็นข้อที่พี่ช้างเก่งให้ทุกคนเห็นไหมทุกคนต้องไปแยกมาก่อนเอาพี่จะช่วยน้องนิดนึงนะแต่ไม่เยอะนะหนูเห็น x กำลัง3ลบ2 x กำลัง2แล้วก็ลบ x บวก2ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองไหมทุกคนแยกเด้น้องแยกเด้จับคู่เหมือนเลยคู่นี้กระตุกใครออกที่พี่ติ๊กสีเขียวเนี่ยมาเร็วกระตุก x กำลัง2ออกข้างในเหลือ x ลบ2เห็นไหมและข้างหลังพี่ดึงลบออกในวงเล็บเหลือ x ลบ2จึงทำไมครับจึงดึง x ลบ2เป็นตัวร่วมจึงได้ x ลบ2คูณกับใครนะ x กำลัง2ลบ1และในที่สุดน้อง x ลบ2ลอกมา x กำลัง2ลบ1แยกเด้หน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็ได้ x ลบ1คูณ x บวก1ทุกคนในที่สุดแล้วออกมาก็ได้ตัวนี้ทุกคนเห็นไหมออกมาก็ได้ตัวนี้น้องแต่ถ้าเป็นข้อสอบโรงเรียนเตรียมปี63ทำไมครับอาจารย์ท่านใจดีท่านแยกมาเลยน้องข้อที่พี่เก่งให้เนี่ยหนูต้องแยกตัวนี้เองให้เป็นแบบนี้แล้วหนูเห็นไหม3ตัวนี้ที่คูณกันอยู่ไหนนี่ไง x ลบ1 x บวก1 x ลบ2ไป x ลบ1 x บวก1 x ลบ2ไปทำต่อที่บ้านได้ไหมถ้าหนูคิดเลขไม่ผิดนะพี่ช้างบอกคำตอบให้นะจะสุดท้ายจะตอบช้อยข้อ2คำตอบเป็น8ทุกคนครับนี่คือข้อที่พี่เก่งให้ทุกคนแม่นไหมตรงไหมเต็มน้องครับน้องเนี่ยข้อสอบโรงเรียนเตรียมมันต้องดักทางแบบนี้น้องครับบางทีต้องเก่งเผื่อนะต้องเก่งเผื่อเลยครับนะเพราะเราเริ่มรู้ใจอาจารย์กันแล้วโอ้ชอบเอาข้อสอบของประเทศนั้นประเทศนี้มาดัดแปลงน้องครับนะบางทีก็นำจากสวน.บ้างบางทีก็เป็นโอลิมปิกของประเทศต่างๆบ้างแบบนี้เห็นไหมมันถึงแม่นไงตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะแต่หลักการเหมือนไหมเหมือนพี่สอนน้องขับรถยนต์เนี่ยรถเก๋งเนี่ยน้องขับโตโยต้าแบบนี้ได้พอน้องไปเจอรถฮอนด้าน้องเนี่ยพอไปเจอฮอนด้าข้อนี้หลักการเดียวกันไหมมันเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะข้อที่เป็นของฝากทุกคนต้องไปทำให้พี่ช้างที่บ้านนะ
move on ต่อไปน้องครับเคลื่อนที่ต่อไปอย่าหยุดยั้งข้อที่3ทุกคนเห็นไหมข้อสอบเข้าเตรียมปีล่าสุดทุกคนเนี่ยมาดูคลิปนี้เนี่ยแค่ได้ข้อสอบก็คุ้มแล้วทุกคนครับหายากจริงๆนะครับน้องหายากมากเลือดตาแทบกระเด็นน้องกว่าจะได้มาแต่ละปีน้องครับนะน้องอ่านดิ x เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0และ y เท่ากับ4วงเล็บนี้คูณกันน้องครับ y จะมีค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้เท่ากับ b นะเมื่อ x เท่ากับ a พูดง่ายค่า x เท่ากับ a y จะต่ำที่สุดหรือน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ b โจทย์ถามใคร a - b เป็นใครแล้วหนูต้องแม่นนะพี่ขอเชียร์นะวันที่หนูเข้าสอบหนูต้องเอาปากกาไฮไลท์ไปด้วยนะทุกคน x ของเขาต้องเป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับเลข0นะแสดงว่า x เป็น0เอาไหมไม่เอานะน้องครับนะทุกคนพออ่านแบบนี้ปุ๊บถ้าคนที่เจ๋งจริงน้องครับคนที่ไวจริงนะอย่างเงี้ยยิ้มแล้วเป็นคะแนนช่วยแล้วทุกคนมันต้องจับคู่4วงเล็บเนี่ยต้องจับคู่ให้ดีให้เกิดพจน์ที่เหมือนกันเยอะที่สุดน้องถ้าทุกคนเจ๋งจริงนะทุกคนจะรู้เลยนะน้องจับคู่ให้ดีน้องครับ x บวก3หนูว่าควรจะคู่ใครไหนทุกคนลองคิดดิน้องถ้าคนมองออกจะต้องคู่กับ x บวก2และ x ลบ1จะต้องคู่ใครคู่ x บวก6เห็นมั้ยที่พี่ไฮไลท์แบบนี้ใช้สีเป็นตัวแบ่งน้องก็จะมีคู่เหลืองกับคู่ม่วงหนูต้องคูณให้เร็วทุกคนคู่เหลืองคูณในใจดิ x บวก3คูณ x บวก2คูณในใจถ้าเราจะเป็นว่าที่นักเรียนม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยต้องคูณในใจได้คู่เหลือง x กำลัง2บวก 5x บวก6คู่ม่วง x กำลัง2บวก 5x ลบ6ทุกคนครับออกมาจึงกลายเป็นอย่างนี้ครับ y ของโจทย์จึงกลายเป็นคู่เหลืองครับ x กำลัง2บวก 5x บวก6คู่ม่วงครับ x กำลัง2บวก 5x แต่ลบ6ทุกคนเห็นไหมมันจะเกิดพจน์เหมือนตรงไหนคือพจน์เหมือนทุกคนดูไม่ยิ้มวันนี้ยิ้มวันไหนทุกคนเห็นไหมเห็นไหมปื๊ดปื๊ดเต็มทุกคนเห็นไหมเต็มน้องนี่ไงเห็นป่ะx กำลัง2บวก 5x เนี่ยจะเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนแล้วทุกคนก็ยิ้มแล้วอ่านดิหน้าบวกหลังหน้าลบหลังตายน้องอกอีแป้นเล่นเข้าซอกตึกหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังมันคือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เพราะฉะนั้น y ของน้องจึงได้ใครครับขวามือใครเป็นหน้า x กำลัง2บวก 5x นี่คือหน้าเห็นป่ะทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วยหลังกำลัง2คือ6กำลัง2แบบนี้ทุกคนเต็มๆยิ้มเลยน้องมองออกไหมว่า y มีค่าน้อยที่สุดเท่าไหร่มีค่าต่ำที่สุดเท่าไหร่โอ้ยถ้าคนที่เตรียมการมาอย่างดีเหมือนที่พี่ช้างบอกน้องความรู้แน่นใจนิ่งจะรู้เลย y ต่ำสุดต้องเป็นลบ6กำลัง2หรือลบ36เพราะทุกคนทราบเลยทุกคนครับคอมม่าไว้หน่อยทุกคนรู้เลยว่า x กำลัง2บวก 5x วงเล็บยกกำลัง2ตัวนี้ค่าของมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอจริงไหมจำนวนจริงทุกตัวในโลกนี้ยกกำลัง2แล้วต่ำสุดคือ0นอกนั้นเป็นบวกทุกคนเห็นไหมก้อนนี้ยกกำลัง2มันจึงต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอแล้วหนูต้องการ y มันต่ำที่สุดก้อนนี้ก็ต้องเป็นเลขอะไรพูดต้องเป็นเลข0เนี่ยก้อนที่พี่ชี้อยู่ก็ต้องเป็นเลข0เพราะถ้าเป็นเลขบวกมันก็จะมาหักล้างกับลบ36ค่ามันก็ทำไมครับจะมากขึ้นเรื่อยๆจริงป่ะเช่นถ้ามันเป็น1หักล้างปุ๊บก็จะเหลือลบ35ลบ35ก็มากกว่าลบ36จริงไหมลบเลขยิ่งมากค่าถึงจะยิ่งน้อยถูกป่ะถ้าน้องก้อนนี้เกิดเป็น2ยกกำลัง2กลายเป็น4มาลบ36ก็เหลือลบ32ลบ32ก็จะมากกว่าลบ36ซึ่งมันไม่ได้ถูกป่ะเขาต้องการค่าทำไมนะพูดเร็วค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นน้องรู้เลยน้องครับเนี่ยบรรทัดต่อมาน้องเขียนแบบนี้เลย y มีค่าน้อยที่สุดน้องวันสอบจริงน้องไม่ต้องเขียนนะวันนี้มีเวลาพี่ถึงเขียนให้งดงามเพื่อน้องจะได้ทวนได้เท่ากับใครครับดังๆลบ36หรือลบ6กำลัง2เมื่อไหร่นะเมื่อ x กำลัง2บวก 5x เห็นไหมทั้งหมดยกกำลัง2ตัวเนี้ยต้องเท่ากับเลข0ซึ่งก็ทำให้น้องรู้ว่า x กำลัง2บวก 5x ก็ต้องเป็นใครเท่านั้นก็ต้องเป็น0เท่านั้นเ
พราะจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วเป็นศูนย์ก็มีตัวเดียวคือเลขศูนย์แล้วหนูก็แยกอะไรแยกตัวประกอบดึง x ออกข้างในก็เหลือ x บวก5แล้วก็เท่ากับเลขอะไรเลขศูนย์ทุกคนบอกพี่ช้างดิ x ของน้องเลยตอบใครดังๆพูด x ของน้องเลยตอบยูฮูตอบศูนย์ตัวหนึ่งลบ5ตัวหนึ่งแต่น้องเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่า x ต้องเป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น0ใช้ได้ไหม0ใช้ได้ไหม0ใช้ไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งเพราะโจทย์สั่งแล้วว่า x ทำไมครับ x ต้องไม่เท่ากับ0ทุกบ่าน้องเนี่ยที่ตัดทิ้งแบบนี้นะทุกคนบอกเลยเพราะว่า x ต้องไม่เท่ากับใครไม่เท่ากับ0นั่นก็หมายความว่า x ก็เป็นลบ5เพียงตัวเดียวแล้วทุกคนดูสิโจทย์เขาเรียกใครว่าเป็นตัว b ตัว ab คือค่าน้อยที่สุดของ y a คือค่า x ที่ทำให้ y น้อยที่สุดนั่นแสดงว่าน้องที่พี่วงแป๊บนี่ใครนะพูดเด้พูดนี่ตัว b น้องที่พี่วงตรงนี้แป๊บด้วยสีเหลืองแป๊บนี่ใครพูดนี่ใครมาเลยเต็มๆเลยนี่ตัว a โจทย์ต้องการใครนะโจทย์ต้องการใครทุกคนดูคำสั่งโจทย์โจทย์ต้องการ a ลบ bน้องไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหน a ลบ b จึงตอบดูสิครับน้องดูสิครับลบ5ลบด้วยลบ36ลบเจอลบเป็นบวกสิริรวมจึงเหลือ31ทุกคนเต็มๆ31ช้อยข้อไหนปื๊ดดูนี่ช้อยข้ออะไรครับข้อ2จบไหมจบเลิกเห็นไหมตรงวงช้อยไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนจดตรงนี้ตัวใหญ่ดีกว่านะจะได้เห็นกันชัดๆโอเคไหมเรียบร้อยทุกคนยากไหมก็ไม่ได้ยากนี่เป็นเรื่องการแยกตัวประกอบในรูปผลต่างของกำลังสองเห็นป่ะน้องหน้าบวกหลังหน้าลบหลังแต่ก่อนจะเกิดตรงนี้น้องต้องจับคู่ดีใช่ไหมก็มีคู่เหลืองกับคู่ม่วงเห็นป่ะคู่เหลืองกับคู่ม่วงเอาละเรียบร้อยได้นะและถ้าเรียบร้อยอย่ารอช้าน้องครับลุยต่อไม่รอแล้วนะดูข้อที่4ดิข้อที่4ใครจดไว้อ่านล่วงหน้าไปเลยน้องครับข้อที่4ข้อที่4นี่พี่เก่งมาให้น้องครับนะไม่ใช่ข้อสอบปีล่าสุดนะเก่งมาให้อยากใช้วงเล็บว่าตออ64เหมือนกันแหละน้องครับแล้วถ้าออกมาจริงๆอย่านึกว่าพี่รู้ข้อสอบนะพี่ไม่ได้รู้หรอกแต่พี่รู้แนวนะพี่วิเคราะห์พี่เจาะลึกพี่ทำการบ้านเยอะจนรู้ว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยน้องครับนะอาจารย์หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยท่านชอบออกตรงไหนของแต่ละบทนะเราทำการบ้านครับเพราะเราสอนกันเป็นทีมครับนะมีพี่ช้างพี่เอ๋พี่ก๊อฟพี่ภูมิเราแบ่งบทกันเราจึงมีเวลาค้นคว้าได้ลึกซึ้งเหมือนแพทย์เฉพาะทางอ่ะน้องถ้าแพทย์คนเดียวรักษาทุกโรคเลยน้องทั้งอายุรแพทย์จักษุแพทย์สัญญาแพทย์วิสัญญีแพทย์น้องกล้ารักษาด้วยไหมไม่กล้าหรอกมันต้องแบ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางวิสัญญีแพทย์ก็ดมยาอย่างเดียวถูกไหมสัญญาแพทย์ก็ผ่าตัดอย่างเดียวอายุรแพทย์ก็รักษาอาการทั่วไปจักษุแพทย์ก็ทำไมรักษาดวงตาอย่างเดียวถูกป่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยน้องถ้าเป็นพวกผิวหนังน้องครับนะเป็นพวกอะไรเดอร์มิสต่างๆได้ไหมเออก็ต้องทำไมครับก็ไปเรียนเฉพาะทางนะตัดโจวิทยาตัดโจไปว่าผิวหนังถ้าออโถหรือออโทปิดิกก็เป็นหมอกระดูกเห็นป่ะน้องครับมันต้องแยกเฉพาะทางไป6ปีที่เรียนมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกครับจบแพทย์มาเนี่ยมันต้องไปเรียนอะไรครับเรียนเรสซิเดนต์นะฮะเรสซิเดนต์คือไปเรียนเฉพาะทางจบเรสซิเดนต์ต้องไปต่อเชี่ยวชาญขั้นสูงคือเฟลโลอย่างเงี้ยน้องครับนะก็เหมือนด็อกเตอร์ทางปริญญาเอกทางสาขาวิชาอื่นเรสซิเดนต์ก็เหมือนปริญญาโทแบบเนี้ยเห็นมั้ยได้นะเอาละทุกคนมาแล้วข้อที่4โอ้โหงดงามทุกคนอ่านโจทย์สิมีพหูนาม px เขาเรียกพหูนามดีกรีอะไรดีกรี4เวลาเราเรียกดีกรีของพหูนามเราจะเรียกจากดีกรีสูงสุดพหูนามดีกรี4คือพหูนามที่มีดีกรีสูงสุดเป็น4น้องครับเห็นไหมเนี่ยพหูนามดีกรี4โดยที่ a b และ c เป็นค่าของตัวแสดงว่า a b c นี่ต้องเป็นตัวเลขน้องแล้วบอกว่า x ลบ4 x บวก2 x บวก3หาร px ลงตัวทุกคนครับแม่คำนี้นี่มันสำคัญจริงๆนะถ้าใครเรียนบทพหูนามแล้วไม่รู้ตรงนี้เนี่ยพี่ถือว่าน้องยังไม่แตกฉานนะครับน้องได้ความรู้ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มอิ่มน้อง
ถ้ามันหารลงตัวเมื่อไหร่ตัวหารเหล่านี้จะเป็นตัวประกอบทันทีทุกคนจำทฤษฎีบทเศษเหลือได้ไหมนี่เห็นไหมนี่พี่พิมพ์ทฤษฎีมาให้ด้วยจะได้เร็วไม่ต้องมาเขียนเองถ้าหนูเอาพหุนาม px ตั้งน้องครับหารด้วย x ลบ a เมื่อ a เป็นค่าคงตัวเศษเหลือจากการหารก็จะเป็น pa น้องเข้าใจไหมน้องถ้าพี่เอา px ตั้งหารด้วย x ลบ1เศษเหลือก็จะเป็น p 1บางคนบอกเอ๊รู้ได้ไงว่าเอาเลขอะไรมาใส่หนูวิธีการง่ายมากหนูจับตัวเนี้ยนะจับ x ลบ a ตัวเนี้ยเท่ากับเลข0ซะได้ x เป็นใคร x เป็น a เอามาใส่ลงไปใน px น้องก็จะกลายเป็น pa pa ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเศษตามทันไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามว่า px หารด้วย x ลบ1เศษเหลือตอบหนูจับ x ลบ1เท่ากับ0 x เป็น1ใส่ลงไปใน px ตอบเศษเหลือเป็น p 1ถ้า px หารด้วย x ลบ3ล่ะเศษเหลือก็เป็น p 3เลยจับ x ลบ3เท่ากับ0ทันไหมระวังเอาใหม่ px หารด้วย x บวก1ล่ะจับ x บวก1เท่ากับ0 x เป็นลบ1เศษเหลือจึงเป็น p ลบ1เข้าใจหรือยังทุกคนครับแล้วเวลาข้อสอบออกนะเขาจะพูด2อย่างน้องนำ x ลบ a ไปหาร px หรือไม่ก็พูดว่า px หารด้วย x ลบ a คำว่า px หารด้วย x ลบ a กับ x ลบ a ไปหาร px ความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันแล้วทุกคนรู้ไหมน้องพี่ขอคอมม่าตรงนี้เป็นสีเขียวถ้า pa ของน้องเท่ากับ0เมื่อไหร่อย่างนี้แปลว่าเศษเหลือเป็นใครพูดเศษเหลือเป็น0อย่างนี้คือเศษเหลือออกมาเท่ากับ0ใช่ไหมน้องเขาเรียกมันว่าหารอะไรถ้าเศษเป็น0เศษเป็น0เขาเรียกว่าหารลงตัวแล้วถ้าหารลงตัวเมื่อไหร่ตัวหารจะเป็นตัวอะไรทันทีตัวหารจะเป็นตัวประกอบพี่ขอใช้ตัวย่อนะตปกเลยเห็นป่ะของใครครับพูดของพหุนามตัวตั้งก็คือของ px ทุกคนเขียนเพิ่มมาไว้เลยก็ได้น้องครับถ้าเศษเหลือเป็น0เมื่อไหร่น้องแสดงว่าการหารครั้งนั้นเขาเรียกว่าหารลงตัวตัวหารจะเป็นตัวประกอบของ px นั่นก็หมายความว่าถ้า pa เท่ากับ0 x ลบ a ก็จะเป็นตัวประกอบของ px ทันทีซึ่งมันก็คืออะไรทุกคนเห็นไหมมันก็คือทฤษฎีบทตัวประกอบข้างล่าง factor theorem เนี่ยมันต่อเนื่องกันมาพี่ถึงเขียนต่อเนื่องกันทุกคนดูดิ px เป็นพหุนาม pa เป็น0โอ้ย pa เป็น0แปลว่าเศษเป็น0แปลว่าหารลงตัวนั่นแสดงว่าใครเป็นตัวประกอบ x ลบ a ต้องเป็นตัวประกอบทันทีเพราะ a ตัวนี้มาจากไหนมาจากการจับ x ลบ a เท่ากับ0ถูกเปล่า x ถึงเท่ากับ a จริงไหมเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหนูเจอคำนี้ p 1เท่ากับ0ทุกคนพูดเลย x ลบ1เป็นตัวประกอบเห็นไหมน้องเห็นป่ะแล้วยังมีแถมต่ออีกนะเนี่ย p a เท่ากับ0 x ลบ a เป็นตัวประกอบ a จะเป็นคำตอบของสมการพี่ช้างอยากให้ทุกคนพูดได้ถึง3ตัวในประโยคเดียวทุกคนฟังพี่ถ้า p 1เท่ากับ0ทุกคนบอกเลย x ลบ1เป็นตัวประกอบ1เป็นคำตอบของสมการสมการอะไรสมการพหุนาม px เท่ากับ0หนู px เฉยๆเป็นพหุนามจับเท่ากับ0เรียกสมการพหุนามเพราะมีเท่ากับปุ๊บจะเป็นสมการทันทีจริงไหมไหนปากเปล่าดิ p 2เท่ากับ0 x ลบ2เป็นตัวประกอบ2เป็นคำตอบของสมการเราพูดสั้นๆเลยนะน้อง p ลบ1เท่ากับ0 p ลบ1เท่ากับ0ระวัง x บวก1เก่งมากครับ p ลบ1เท่ากับ0 x บวก1เป็นตัวประกอบลบ1เป็นคำตอบของสมการโมโห p ติ๋มเท่ากับ0เปลี่ยนเป็นติ๋มบ้าง p ติ๋มเท่ากับ0ชื่อแฟนเก่าพี่เองทุกคนพูด x ลบติ๋มเป็นตัวประกอบติ๋มเป็นคำตอบของสมการเห็นไหมขวามือนี่ชัดเจนไหมชัดเจนน้องชัดเจนทุกคนเห็นไหมความรู้แน่นใจนิ่งน้อง x ลบ4หาร px ลงตัวแสดงว่า x ลบ4เป็นตัวประกอบของ px
x บวก2หาร px ลงตัว x บวก2ต้องเป็นตัวประกอบของ px x บวก3หาร px ลงตัวแสดงว่า x ลบ3ต้องเป็นตัวประกอบของ px ทุกคนพร้อมไหมพร้อมที่จะเขียนไหมว่า px เป็นใครตกลงพูด px นี่ไงมี x ลบ4เป็นตัวประกอบมีใครอีกมี x บวก2เป็นตัวประกอบใครอีกมี x บวก3เป็นตัวประกอบเห็นไหมใช่ไม่ใช่ทุกคนครับแต่ px มันเป็นพหุนามดีกรี4เอ้าขาดตัวประกอบไปอีกตัวน้องไม่ต้องตกใจใช้สีชมพูเลยตัวประกอบตัวที่เหลือพี่เรียกมันว่า x ลบ m ก็แล้วกันเห็นไหมโดยที่เรายังไม่รู้ว่า m ตัวนี้เป็นใครถ้าเราหา m ได้จบไหมจบ3ตัวแรกในโจทย์บอกมาแล้วมันหาลงตัวมันเลยกลายเป็นตัวประกอบน้องไอตัวนี้ทั้งหมดพี่ก็เลยจะไหมครับเนี่ยเนี่ยไฮไลท์สีเหลืองแบบนี้แล้วเรียกไว้นิดหนึ่งก็ได้ว่ามันคือน้องบอกเลยนี่เป็นไงครับเนี่ยตัวประกอบที่เหลือตัวประกอบที่เหลือเห็นเปล่าก็คือตัวประกอบตัวที่4จริงไหมทุกคนถ้าน้องหา m ได้จบไหมจบเอ๊ปัญหาจะทำยังไงทุกคน px คือใครนะ px คือก้อนนี้เห็นป่ะน้องอ้าวยกมาใส่ดิน้อง x กำลังอะไรนะ x กำลัง x กำลัง4บวกใครครับพูดเร็ว x กำลัง4บวกบวก ax กำลัง2บวก bx บวก4ขวามือกลายเป็น x ลบ4คูณx บวก2คูณ x บวก3คูณ x ลบ m ทุกคนต้องหา m ให้ได้ทำยังไงดีต้องมีการเทียบสัมประสิทธิ์เอ๊จะเทียบยังไงทุกคนครับโอ้โหขวามือไม่มีตัวเลขสักตัวบอกมีนี่ไงหน้า x กำลัง4ตรงที่พี่ช้างที่อยู่เนี่ยเลขอะไรเลข1แต่มันเทียบอะไรไม่ได้น้องครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า x คูณ x คูณ x คูณ xมันก็ได้ x กำลัง4เหมือนกันจริงไหมโอ้มันไม่เกิด a b c มันไม่เกิด m ไม่เกิดอะไรเลยบางคนเริ่มแล้วครับเริ่มย่นคิ้วทั้งสองข้างเข้าหากันแบบไม่ได้นัดหมายรู้สึกแปลกๆเอ๊พี่ช้างทำไมเว้นเยอะจังเว้นเยอะจังน้องน้องเห็นไหมโอ้อาจารย์หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์นะท่านอาจารย์หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมท่านร้ายนะน้องครับออกเนียนมากเลยทุกคนดูดิดีกรีที่กระโดดมาคือดีกรี3คือใครน้องที่หายไปบอกพี่ช้างดิบวกใครเนี่ยพี่ใช้สีชมพูบวกนี่ไงเด็ดไหมที่มันหายไปเพราะมันคือ0 x กำลัง3ทุกคนน้องจะใช้ตัวนี้แหละครับมาเทียบหาใครได้รู้ไหมมาเทียบหาตัว m ได้ทุกคนวันสอบจริงทุกคนไม่ต้องเขียนสวยนะเขียนเละๆก็ได้พี่จะแกล้งทำตัวเป็นผู้เข้าสอบอย่างพวกน้องพี่จะบอกเลยว่าน้องดู x กำลัง3ดูพจน์ x กำลัง3แล้วกันแต่ถ้าเวลาถ้าทำการบ้านส่งต้องเขียนว่าอะไรพิจารณาพจน์ x กำลัง3จริงไหมนี่เขียนว่าดูพจน์ x กำลัง3หนูทางซ้ายคอมม่าทางซ้ายคือใครพูดดังๆ 0x กำลัง3มันต้องเท่ากับทางขวาใช่ไหมน้องเพราะมันใช้เครื่องหมายเท่ากับเขาเรียกมันว่าพหูนามเอกลักษณ์ซ้ายกับขวาเท่ากันอย่างนี้ก็เรียกพหูนามเอกลักษณ์ใครไม่เคยได้ยินคำนี้ต้องรู้นะ polynomial identity น้องครับนะพหูนามเอกลักษณ์หนูเอ๊ขวามือนี่พจน์ไอ้กำลังสามมีใครบ้างโอ้บางคนอ่อนๆน้องไม่มีเทคนิคไม่มีทริคไปคูณกระจายมาจนหมดแล้วค่อยมาพิจารณาพจน์ x กำลัง3เสียเวลาไหมเสียเวลาทุกคนใช้ความคิดใช้ไหวพริบปฏิภาณหนูพจน์ x กำลัง3ต้องเกิดจากลบ4ตัวนี้คูณใครพูดคูณ x คูณ x คูณ x จริงไหมจึงได้ใครละพูดจึงได้เร็วลบ4คูณ x คูณ x ได้ลบ4 x กำลัง3แต่มันยังไม่หมดมันยังมีใครอีก2ตัวนี้2ตัวนี้ที่พี่ช้างที่อยู่ก็คูณ x คูณ x คูณ x ได้อีกใครอีก 2x กำลัง3ยังไม่หมดใครอีก3ตัวนี้คูณ x คูณ x คูณ x ก็อีก 3x กำลัง3และ m ตัวสุดท้ายลบ m ตัวนี้ลบ m คูณ x คูณ x คูณ x ได้ลบ mx กำลัง3เห็นไหมนี่คือพจ
x กำลัง3ทางขวามือของพหุนามขวามือพจน์ x กำลัง3มีทั้งหมด4พจน์รวมกันหนูรวมให้ดีได้ไหมได้สุดท้ายกลายเป็นใครทุกคนฝั่งซ้ายคือศูนย์ x กำลัง3ลอกมาฝั่งขวาพูดเร็วลบ4บวก2บวก3ก็เหลือ x กำลัง3ถูกไหมแล้วก็ลบ mx กำลัง3แบบนี้โอ้โหทุกคนครับน้องไม่ยิ้มวันนี้น้องจะยิ้มวันไหนเอาทุกคนดู0 x กำลัง3เท่ากับเร็วยูฮูพูดดึง x กำลัง3ออกก็เหลือใครนะ1ลบ m คูณ x กำลัง3เต็มเลยน้อง1ลบ m ต้องเป็นเลข0แก้ในใจได้ m ตัวเดียวตอบไม่ต้องลังเลใจ m ออกมาก็ตอบ1พอทุกคนได้ m เป็น1ทุกคนก็อุ่นใจแล้วทุกคนครับพอ m เป็น1น้องก็ไปใส่ในนี้ทำให้รู้เลยว่าโอ้พหุนามก้อนที่เราต้องการแท้จริงแล้วคือเร็ว x ลบ1ใช่ไหมตัวประกอบตัวที่4หรือตัวสุดท้ายก็คือ x ลบ1เพราะเราแก้ m เป็น1ได้น้องพอตรงนี้เป็น x ลบ1ก็สบายแล้วน้องก้อนนี้พหุนามของโจทย์เท่ากับขวามือตรงนี้คือใครนะดังๆนี่ตรงนี้มาฟุบ x ลบ1เขียนแบบนี้ไว้แต่โจทย์ต้องการใครนะโจทย์ต้องการใครทุกคนดูคำถามโจทย์ที่พี่ไฮไลท์สีม่วงอ่อนน้องที่พี่ช้างไฮไลท์สีม่วงอ่อนคำถามโจทย์คือต้องการ a ลบ b บวก c โอ้โหน้องตรงนี้ก็สำคัญครับถ้าเจอข้อนี้ที่พี่เก่งให้นะอาจจะโหดร้ายนิดนึงอาจจะดูใจร้ายนิดนึงน้องเด็กบางคนเฟ้อฟ้าคูณกระจาย4วงเล็บเลยแล้วเทียบ A B C ว่า A B C เป็นใครหนูไม่ต้องขนาดนั้นทุกคนตั้งสติทุกคนดูนะพี่จะเขียนใหม่ให้น้องดูอีกครั้งบัดนี้น้องมี x กำลัง4น้องศูนย์ให้กำลัง3ไม่ต้องละบวก AX กำลัง2บวก BX บวกได้4นี่คือพหุนามที่โจทย์ให้แล้วหนูรู้ว่ามันแยกตัวประกอบได้4วงเล็บคือใครนะx ลบ4 x บวก2 x บวก3แล้วก็ x ลบ1ที่หนูหามาได้เพราะหนูรู้ว่า m เป็น1บัดนี้หนูทำมาจนถึงขั้นนี้ใช่ไหมโจทย์ต้องการใครนะดูคำถามโจทย์ที่สีม่วงตรงนี้ a ลบ b บวก c โอ้โหทุกคนแม่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเทคนิคแบบนี้เขาใช้กับพวกข้อสอบสอวนหรือข้อสอบคัดตัวโอลิมปิกทุกคนต้องการ a ลบ b บวก c ทุกคนอย่าไปกระจายขวามือออกมานั้นแล้วมาเทียบ a b c มาเทียบสัมประสิทธิ์หลงทางเลยครับทำได้แต่เหนื่อยเหมือนขึ้นรถทัวร์ไปเที่ยวเชียงใหม่เราต้องขึ้นเครื่องหนูแทน x ด้วยเลขอะไรดังๆไม่ใช่1ถ้าหนูแทน x ด้วย1มันจะกลายเป็นแค่1บวก a บวก b บวก c เขาไม่ต้องการ a บวก b บวก cแต่ถ้าเขาต้องการ a บวก b บวก c หนูแทน x เท่ากับ1ได้เลยนะแต่ข้อนี้ต้องการอะไร a ลบ b บวก c จึงต้องแทน x ด้วยลบ1ทุกคนคิดเลขออกมาดิแทน x ลบ1จึงตอบตัวแรกตอบ1ใครอีกลบ1กำลัง2ได้1บวก a ลบ1คูณ b นี่ไงลบ b แล้วบวก c เอาลบ1ใส่ดิตัวแรกลบ5ต่อมาเหลือ1ต่อมาเหลือ2ต่อมาลบ2คิดเลขเด้ลบ5คูณลบ2ได้10 12 20ทุกคน a ลบ b บวก c ของน้อง a ลบ b บวก c ของน้องจึงกลายเป็นขวามือ20ย้าย1ไปลบ20ลบ1เหลือ19โอ้โหทุกคนครับแม่มันสะใจวัยรุ่นน้องเห็นไหมเห็นป่ะน้องข้อนี้จึงตอบ19ตรงกับช้อยข้อไหนมีไหม19นี่ไงเต็มเลยตรงกับช้อยข้อ4ทุกคนเห็นยังน้องเนี่ยถ้าจะจดทั้งข้อก็ต้องตัวเล็กนิดนึงแบบนี้เอ้าเชิญครับเขียนลงไปจดให้ไวครับเรายังมีข้อสอบดีๆรออยู่อีกเยอะได้ไหมครับงดงามไหมครับทุกคนครับพี่ขอถามเพิ่มดีไหมขอถามเพิ่มงดงามน้องครับถามเพิ่มขอถามเพิ่มใช้สีน้ำเงินทางขวามือทุกคนนี่อยากจะรู้ว่าถ้าพี่ถามแบบนี้
ถ้าพี่อยากได้ A บวก B บวก C ล่ะหนูจะทำยังไงถ้าหนูเจ๋งจริงหนูก็บอกเลยหนูก็แทนใครเลยน้องแทน X ด้วยเลข1เห็นเปล่าเนี่ยนี่พี่แถมให้นะออกมาจึงกลายเป็น1บวก A บวก B บวก C ขวามือล่ะเอา1ใส่1ลบ4เหลือลบ3เห็นป่ะลบ3 1บวก2เหลือเร็วเร็ว1บวก2เป็น3เห็นไหมน้อง1บวก3เป็น4น้องเร็ว1ลบ1เป็นอะไรครับพูดเป็น0อ้ายน้องครับตาย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 มี0อยู่ตัวหนึ่งน้องถ้าใครตาไวเห็นแต่แรกว่าแทน1ปุ๊บเป็น0เลยครับนี่ก็ส้มหล่นเลย A บวก B บวก C ของน้องเลยเป็นอันนี้พี่แถมให้นะ A บวก B บวก C ของน้องเลยกลายเป็น0ลบ1ก็ได้ลบ1จบไหมจบนี่ก็งดงามเหมือนกันถ้าไม่โหดร้ายนักก็ถาม A บวก B บวก C แต่นี่พี่โหดพี่ถามใคร A ลบ B บวก C จึงตอบ19เห็นไหมได้ไหมเอาละเขียนลงไปครับเรียบร้อยนะเพื่อความหนุกหนานโอ้โหทุกคนข้อนี้งดงามเหมือนกันน้องข้อนี้งดงามครับน้องดอกจันสักดอกเจ๋งมากเลยน้องนี่เคยเป็นข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในอดีตนะปัจจุบันเรียกว่าแพทหนึ่งนั่นแหละน้องครับน้องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มที่ม.4 ม.5 ม.6 อาจารย์ท่านถึงบางทีนะเอาพวกข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยน้องครับหรือไม่ก็ข้อสอบที่ใช้สอบที่โรงเรียนสอบม.4 ม.5 มาออกให้เด็กม.3 ทำจะเกินหลักสูตรท่านก็ไม่สนใจหรอกครับเพราะถ้าทุกคนอยากไปสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมทุกคนก็ต้องขวนขวายต้องดิ้นรนหาความรู้เพิ่มเติมกันเองทุกคนเข้าใจไหมเพราะสำคัญน้องครับน้องโอ้โหน้องเมื่อกี้พี่เพิ่งสอนไปทุกคนดูนี่อ่านโจทย์สิ PX เป็นพหูนามดีกรีอะไรพูดดีกรี3ถูกไหม K กับ M เป็นค่าคงตัว X ลบ2เป็นตัวประกอบ1โอ้โหชัดเลยน้อง X ลบ2เป็นตัวประกอบ1แบบนี้ยิ้มแล้วถ้า X ลบ2เป็นตัวประกอบแปลว่า X ลบ2หารลงตัวไหมพูดลงตัวไหมลงตัวอย่างนี้รู้เลยน้องรู้ทันทีเลยว่า p อะไรเป็น0พูดดังๆ x ลบ2เป็นตัวประกอบแปลว่า x ลบ2ต้องหารลงตัวน้อง p 2ต้องเป็น0อย่างแน่นอนทุกคนเห็นไหมเห็นไหมน้องเห็นไหมนี่ x ลบ a เป็นตัวประกอบ p a เท่ากับ0ทันทีเลยจากแฟกเตอร์เทียร์เลมเพราะฉะนั้น x ลบ2เป็นตัวประกอบ p 2ก็ต้องเป็น0เห็นยังเมื่อกี้ก็สอนไปแล้วตรงนี้ทุกคนกลับมาดูอีกโอ้โหทุกคนครับยิ้มแล้วน้อง x ลบ1เป็นยังไงนะเขาบอก x ลบ1โทษ x บวก1ไปหาร px จะได้เศษเหลือเป็น3น้อง x บวก1ไปหาร px ทุกคนฟังพี่ปกติแล้ว x บวก1ไปหาร px เศษเหลือเป็นใคร x บวก1ไปหาร px นี่เศษเหลือต้องเป็นใครทุกคนนี่ดูเห็นไหม x ลบ a ไปหาร p x เศษเหลือเป็น p a ทำยังไงนะจับ x ลบ a เท่ากับ0ถูกเปล่าน้อง x ลบ a เท่ากับ0 x เป็น a อันนี้ก็เหมือนกันหนูจับใครจับใครพูดจับ x บวก1ตัวนี้เท่ากับ0 x ก็เป็นลบ1เศษเหลือคือ p ลบ1นั่นก็หมายความว่าทั้งหมดยาวๆไฮไลท์สีม่วงตัวนี้น้องที่น้องได้คือ p อะไรครับดังๆเขียนตรงนี้กัน p ลบ1ตัวนี้มีค่าเท่ากับเลขอะไรนะเลข3ถูกไหมเนี่ยเวลาสอบจริงน้องต้องทดแบบนี้เหมือนที่พี่ช้างกำลังแนะอยู่และทุกคนยิ้มแล้วไม่ยิ้มวันนี้น้องจะยิ้มวันไหนทุกคนเห็นไหมใครอีกเขาบอกน้องนี่นำ x ลบ3ไปหาร px จะได้เศษเหลือเป็น n ทุกคนฟังพี่ปกติ x ลบ3ไปหาร px เศษเหลือต้องเป็น p อะไรดังๆต้องเป็น p 3ถูกไหมเพราะหนูจับ x ลบ3เท่ากับ0 x เป็น3ใส่ลงไปเป็น p 3แต่เศษเหลือที่น้องทำได้ออกมาต้องเป็น n เพราะโจทย์บอกเลยว่าเศษเหลือเป็น n เห็นป่ะเศษเหลือ n จงหาค่าของใครนะจงหาค่าของ k บวก m บวก n นั่นแสดงว่าน้องต้องหาใครให้ได้
หา K หา M หา N ให้ได้น้องวางแผนดีต้องหาใครก่อนต้องหา K กับ M ให้ได้ก่อนพอรู้ K รู้ M สุดท้ายจึงจะมาหา P 3ตัวนี้ได้พอหา P 3ได้จึงรู้ว่าเป็นค่าของ N แล้วก็เอา K บวก M บวก N ตามที่โจทย์ต้องการเข้าใจไหมสบายมากทุกคนครับยิ้มแล้วไหนบอกพี่ดิจากสิ่งที่หนูมีในโจทย์ P 2เป็น0หนู PX มีไหมมีไม่ต้องลอกโจทย์ซ้ำทุกคนเขียนแบบนี้เลยอ้าวมาน้องถ้าพี่อยู่คนเดียวนะพี่จะซัดเลยน้องครับนะpx คือใครนะพูดเร็วคือ x กำลัง3บวก k กำลัง2บวก mx บวก4เท่ากับ0อ้าวยินดียินดีอ้าวน้อง p อะไรครับพูดลอกมาให้น้องนิดนึงนะ p 2เท่ากับ0หนูมี px อยู่ใช่ไหมหนูเอา2ใส่ลงไปเพราะตอนนี้ x ของหนูเป็นเลข2แล้วเร็วใส่ลงไปจึงกลายเป็นพูดคิดเลข8บวก 4K บวก 2M บวก 4เห็นป่ะอ้าว2ใส่ลงไปกลายเป็น8บวก 4K เห็นไหมบวก 2M บวก 4เท่ากับเลข0ย้ายข้างให้สวยงามนิดนึงเหลือใครเนี่ย 4K บวก 2M บวก 12เอาแม่2ตัดตลอดจะเหลือ 2K บวก Mเห็นไหมย้ายไปเป็นลบ12แล้วเอา2ตัดเหลือลบ6มาแล้วหนูก็ค่อยเรียกตัวนี้ว่าสมการที่1ก็ได้ชวบเห็นไหมน้องนี่ไงสมการที่1แต่มันต้องมีอีกสมการหนึ่งเพราะตัวแปรที่น้องจะแก้คือใครนะคือ K กับ M ถูกไหมน้องอีกสมการหนึ่งคือใคร P ลบ1เท่ากับเลขอะไรครับเลข3ถูกไหม P ลบ1เท่ากับเลข3เอาพี่ใช้สีเขียวเลยเห็นป่ะ P ลบ1มีค่าเป็น3น้องแทนลบ1ลงไปใน px เด้ออกมาจึงกลายเป็นเร็วลบ1บวก k ลบ m บวก4เห็นป่ะน้องครับมาแล้วมาแล้วจึงกลายเป็นใครนะเร็วลบ1บวก k ลบ m บวก4เท่ากับใครครับเท่ากับ3โอ้โหถ้าคนสายตาไวเห็นไหมน้องลบ1บวก4มันเหลือ3มันตัดนี่หมดพอดีสุดท้ายได้ใครครับพูดได้ K ลบ M เท่ากับเลข0เห็นไหมแล้วหนูก็เรียกมันว่าสมการที่2ปื๊ดแบบนี้สมการที่2โอ้โหทุกคนยิ้มแล้วน้องบางคนบอกเอา K เท่ากับ M ไปใส่เลยก็ได้แต่จริงๆน้องจับ1กับ2ทำไมกันบวกกัน M กับลบ M ก็จะตัดหมดทุกคนดูดิสุดท้ายพี่ใช้สีม่วงเลยพี่จับ1กับ2บวกกันหนู1กับ2บวกกัน M ตัดหมดจึงเหลือ 3K เท่ากับใครนะ 3K เท่ากับลบ6 K เดียวของน้องจึงตอบลบ2พอ K ของน้องเป็นลบ2ทุกคนจากสมการนี้ K เท่ากับ M น้องออกมา M ก็เลยตอบใครด้วยทุกคนมาชิ่งมานี่ M ของน้องก็เลยตอบลบ2ด้วยจริงป่ะน้องคิดในใจสบายๆเลยณบัดนาวณบัดนาวน้องได้ใครแล้วตอนนี้น้องได้ K แล้วน้องได้ใครแล้วได้ M แล้วขาดใครนะขาด Nเพราะเขาถาม K บวก M บวก N อย่าไปตกใจหนูก็เอา K ที่หนูแก้ได้มาใส่ลงในพหุนามที่โจทย์ให้ในที่สุดหนูเขียนแบบนี้เลยวันสอบจริงในที่สุดตอนนี้ PX ของน้องก็คือใครนั่นเอง PX ของน้องก็คือเร็ว X กำลัง3 K เป็นเท่าไหร่นะลบ2ลบด้วย 2X กำลัง2 M ก็เป็นลบ2ลบด้วย 2Xแล้วก็บวกด้วย4นี่คือ px ที่รู้ค่า k กับ m เรียบร้อยแต่หนูอยากได้ n n มันเป็นใครนะ n มันเป็น p 3หนูก็แทน x ด้วยเลข3มาเลย p 3จึงกลายเป็นยูฮูพูดเร็วคิดเลขเท่าไหร่ครับ27 27ลบกับ18ถูกไหมแล้วก็ลบอีก6แล้วก็บวกด้วย4น้อง27บวก4 31ลบ24ก็กลายเป็น7มาแล้วน้องแต่ P3 ตัวนี้คือใครนะ P3 ตัวนี้ที่โจทย์บอกมาเนี่ยคือใครนะคือ N เต็มๆน้องครับเต็มๆทุกคนครับในที่สุด
น้องก็ได้จนครบทุกตัวเห็นไหมน้องเอ็นได้ไหมได้เคได้ไหมได้เอ็มได้ไหมโจทย์ถามใครนะโจทย์ถามเคบวกเอ็มบวกเอ็นโจทย์ถามเคบวกเอ็มบวกเอ็นเพราะฉะนั้นเคบวกเอ็มบวกเอ็นจึงตอบเร็วลบ2ลบอีก2แล้วบวกอีก7น้องลบ4บวก7สิริรวมจึงเหลือใครนะจึงเหลือ3จบเห็นไหมน้องข้อนี้นะคำตอบเป็น3จึงตรงกับช้อยข้อไหนทุกคนเห็นแล้วตรงกับช้อยข้ออะไรครับข้อที่3เห็นป่ะน้องเห็นไหมข้อ5จึงตอบช้อยข้อ3เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาละเขียนลงไปเห็นไหมได้นะครับเร็วอาจจะเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมปี64ก็ได้นะครับน้องอย่าประมาทน้องครับอย่าประมาทน้องครับเดือนมีนาปี64อาจจะออกข้อนี้เลยน้องเห็นไหมเนี่ยเราติวก่อนรู้ก่อนเห็นป่ะน้องความรู้เราก็แน่นขึ้นพอความรู้แน่นใจเราก็จะไม่ตื่นเต้นใจเรามันก็จะนิ่งพี่ช้างถึงบอกไงความรู้แน่นเมื่อไหร่ใจมันจะนิ่งเมื่อนั้นนะน้องครับแล้วน้องก็จะทำข้อสอบได้จำนวนข้อเยอะคณิตศาสตร์ที่ใครเขาว่ายากน้องบอกสบายเลยเพราะเราได้มาดูคลิปติวติดเตรียมปี2เห็นเปล่าพี่ช้างพี่เอ๋น้องครับเห็นไหมนะมีครบทุกวิชานะถ้าชีววิทยาก็เป็นพี่บิ๊กน้องถ้าเคมีก็เป็นครูบิ๊กน้องครับนะแล้วถ้าเป็นฟิสิกส์ก็เป็นพี่ตาลภาษาไทยก็เป็นพี่ยูน้องครับครบเลยอย่าลืมกด Subscribe ติดตามให้ดีน้องครับนะนะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับนะเอาละเรียบร้อยทุกคนข้อที่6โอ้โหเด็ดเด็ดชอบเลยน้องครับอย่างนี้นี่เป็นข้อสอบเตรียมทีมโอลิมปิกของต่างประเทศน้องครับเตรียมทีมโอลิมปิกของต่างประเทศเลยนะข้อนี้น้องถามว่าค่าตัวนี้ทั้งหมดตอบเท่าไหร่โอ้พี่ว่าต้องมีคนตื่นเต้นนะพอตื่นเต้นมากๆเผลอๆทำไงรู้ไหมเจอตัวนี้ยกกำลังสองก็ตั้งตัวนี้เลยคูณกัน2ครั้ง99999998คูณ2ครั้งตั้ง2บรรทัดแล้วคูณไปเรื่อยโอ้โหหมดสติไหมคูณนี่อีกคูณนี่อีกจับบวกกับลบ2จบไหมจบข่าวเลยหมดไหมหมดอะไรหมดอนาคตเลยน้องครับอยู่โรงเรียนเดิมแน่นอนถูกเปล่าถ้าทุกคนทำไมครับอยากสอบได้ทุกคนใจต้องนิ่งทุกคนมองดีๆน้องถ้ามองดีๆเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะข้อเนี้ยโหเลขมันเรียงกันนะเนี่ย999997 999998 999999999กลัวไหมกลัวที่ไหนทุกคนครับน้องก็สมมุติเลยน้องโจทย์อย่างนี้ถ้าคนที่ทำบ่อยเซียนๆไม่มีคำว่ากลัวทุกคนสมมุติเลยน้องสมมุติเลยที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองพี่เรียกว่าตัว A ทุกคนเรียกว่าตัว A กำลัง2ไม่เกี่ยวนะเฉพาะตัวฐานนะตัว A ทั้งหมดนี้ตอนนี้กลายเป็น A ยกกำลัง2แล้วหนูถ้าอีนี่เป็นตัว A นี่ล่ะเฮ้ยน้อยกว่ากันอยู่1ก็ A ลบ1นี่ล่ะก็ A บวก1ใช่พี่ไฮไลท์ไหมยินดียินดีน้องครับไม่มีปัญหาครับยินดีครับไฮไลท์ให้ทุกคนน้องสบายสบายทุกคนดูปื๊ดน้องปื๊ด3สีเลยทุกคนครับมาแล้วน้องสบายแล้วนี่ A อะไร A ลบ1นี่ A อะไร A บวก1เด็กฉลาดที่โจทย์ถามยาวๆอย่าไปลอกซ้ำอย่าไปลอกซ้ำเขียนแบบที่พี่ช้างเขียนว่าอะไรเขียนว่าโจทย์แบบนี้เห็นป่ะไม่ต้องไปลอกซ้ำเขียนว่าโจทย์เลยน้องแสดงว่าโจทย์ข้อนี้คือใครนะที่น้องเจออยู่ข้างบนคือ A กำลัง2ข้างล่างเร็วหารยาวด้วยปุ๊บเร็วปื๊ดหารยาวด้วยตัวแรกคือ A ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับใครอีก A บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ลบด้วยเลข2แบบนี้หนูคิดเลขเด้คิดเลขเด้ปื๊ดน้องถ้าเก๋าจริงไม่ต้องกระจายหมดได้คิดในใจ A กำลัง2ลบ2 A บวก1 A กำลัง2บวก2 A บวก1พจน์กลางคือ2 A ตัดหมดไหมตัดหมดเหลือ A กำลัง2กี่ตัว2ตัวรวมกันข้างบนลอกมาข้างล่างกลายเป็น2 A กำลัง2บวก1บวก1เป็นบวก2แล้วก็ลบ2ทุกคนดูไปไม่ได้ไล่น้องไล่อีก2นี่น้องครับสุดท้ายตัดหมด
หลือ a กำลังสองส่วนนี้โอ้โห a กำลังสองตัดอีกเต็มน้องเหลือใคร1ส่วน2ให้ตายเถอะโรบินให้ดิ้นเถอะโรเบิร์ตตอบข้อไหนจบเห็นไหมทุกคนถ้าไม่รู้เทคนิคใจเสียเลยข้อนี้มีเด็กทิ้งเยอะเพราะดูแล้วเลขมันน่ากลัวน้องเห็นเปล่าแต่ถ้าหนูใช้พหุนามมาช่วยจบไหมง่ายไหมง่ายเลยทุกคนเขียนลงไปเห็นไหมพหุนาม6ข้อรวดผ่านไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวน้องเห็นไหมน้องมาขึ้นอัตราส่วนตรีโกณอีก6ข้อทุกคนครับจัดเต็มเห็นไหมน้องครับติวติดเตรียมปี2เราจัดเต็มให้น้องเลยข้อที่7โอ้โหทุกคนเต็มอีกแล้วครับเต็มอีกแล้วครับทุกคนครับปื๊ดข้อสอบปีล่าสุดน้องออกข้อนี้ทุกคนดูให้ซึ้งดูให้ติดตาซึ้งยังน้องครับเห็นไหมซึ้งแปลว่าทำไมครับโอ้โหแปลว่าประทับใจแปลว่ามันติดตาตึงใจเอามาแต่งกรได้นะครับซึ้งเนี่ยนะกวีรุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหเอาคำว่าซึ้งมาแต่งน้องครับผู้ไม่เคยซึ้งใครในชีวิตนะเคยได้ยินไหมอาจจะคิดซึ้งเราเข้าก็ได้เห็นไหมอาจจะคิดซึ้งเราเข้าก็ได้สำหรับเราผู้ซึ่งไม่ซึ้งใครเห็นไหมอาจซึ้งในผู้ซึ่งไม่ซึ้งเราน้องครับเห็นป่ะเห็นไหมผู้ไม่เคยซึ้งใครในชีวิตอาจจะคิดซึ้งเราเข้าก็ได้สำหรับเราผู้ซึ่งไม่ซึ้งใครอาจซึ้งในผู้ซึ่งไม่ซึ้งเราน้องครับนะบางทีถ้าท่องไปเร็วๆนะผู้ไม่เคยซึ้งใครในชีวิตอาจจะคิดซึ้งเราเข้าก็ได้สำหรับเราผู้ซึ่งไม่ซึ้งใครอาจซึ้งในผู้ซึ่งเอาซึ้งมานึ่งเราเห็นไหมถ้าเอาซึ้งมานึ่งเราซึ้งตัวหลังนี่มันซึ้งนึ่งข้าวเหนียวแล้วน้องเห็นไหมได้นะพวกคงฉันกาบกรเราคนไทยมันต้องพอได้บ้างน้องครับเพราะเราชินตั้งแต่เด็กแล้วถูกไหมนะอ่ะทุกคนพร้อมไหมน้องติดตาตึงใจนะน้องดูข้อนี้นะดูที่พี่เก่งให้ของฝากจากพี่ช้างทุกคนดูโอ้โหทุกคนครับอยากร้องไห้ไม่ว่าน้องเคยทำข้อ1ข้อใดใน2ข้อนี้น้องไปเจอข้อสอบเตรียมปีล่าสุดนะปี63เดือนมีนาน้องก็ฟันเละเลยน้องหยิบสมุไรออกมาฟันชับๆเละเลยน้องครับเห็นไหมเละนี่ข้อสอบนะไม่ใช่ตัวเราเละนะคะแนนน้องถึงปังปุริเย่แบบมิลลิเลยเห็นเปล่าเห็นไหมมิลลี่นี่แต่งเพลงเก่งมากน้องครับภาษาวัยรุ่นงดงามทุกคนดูดิไม่ยิ้มวันนี้ยิ้มวันไหนถามจริงๆนะปุจฉาบางคนบอกนั่งสมาธิวิปัสสนาน้องครับซ้ายกับโคเซกเป็นอะไรกันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันเก่งมากคอร์ดกับเซกเป็นอะไรกันส่วนกลับซึ่งกันและกันเก่งมากแทนกับคอร์ดเป็นอะไรกันส่วนกลับซึ่งกันและกันเยี่ยมมากน้องถ้าเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันซายคูณโคเซกตอบ1มั้ยคอสคูณเซกตอบ1มั้ยแทนคูณคอสตอบ1มั้ยตอบ1ทันทีทุกคนพร้อมยังอ่านดิหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2กระจายสูตรได้หน้ากำลัง2ทุกคนครับยิ้มละหน้ากำลัง2ก็คือซายกำลัง 2a น้องลบ2หน้าหลังก็คือลบ2คูณซาย a คูณโคเซก a พี่ไม่เขียนหรอกวันสอบหนูก็ไม่ควรเขียนเพราะซายคูณโคเซกมันตอบ1ก็เลยเหลือ2เพียงตัวเดียวอย่างนี้คิดว่าตามทันไหมถ้าทันเจ๋งมากปังมากน้องครับเห็นป่ะแล้วบวกใครนะหลังกำลัง2โคเซกกำลัง 2a ทุกคนครับโคเซกถ้าอาจารย์โรงเรียนเตรียมท่านไม่เขียน CSC อย่างพี่ท่านเขียน COSEC ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ว่ากันน้องแต่ปัจจุบันเขานิยมเขียน CSC แล้วเพราะมันจะได้เป็นระบบ3ตัวอักษรเหมือนคนอื่นเขาถ้ามา COSEC มันก็ยาวแต่จริงๆก็เขียนได้ไม่ว่ากันทุกคนครับบวกเร็วตัวต่อมาพูดเร็วหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2พูดหน้ากำลัง2คือคอสกำลัง 2a บวก2หน้าหลังน้อง2คูณคอสคูณเซกคอสกับเซกเป็นส่วนกลับพี่เขียนเหลือ2ตัวเดียวได้ไหมเพราะคอสคูณเซกมันเป็น1แล้วก็บวกด้วยใครครับดังๆหลังกำลัง2คือเซกกำลัง 2a และก็ลบด้วยหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2ได้หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังแต่แทนคูณคอสมันเป็น1ก็เลยเหลือลบ2เพียงตัวเดียวแล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง2คือบวกด้วยคอสกำลัง 2a ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเคยดูมันสำปะหลังใส่หมวกไหมมันจบแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นคู่ที่พี่ติ๊กไหม
คู่นี้รวมกันพูดดังๆอย่าเขียนบรรทัดใหม่นะวันสอบจริงน้องห้ามเขียนนะน้องต้องเขียน1แบบนี้เลยทุกคนเห็นลบ2กับ2มั้ยตัดหมดมั้ยหมดมั้ยหมดเห็นเปล่าสบายแล้วทุกคนครับทุกคนพร้อมถอดมั้ยโคเซกกำลัง2ลบลบคอทกำลัง2ก็เป็นเอกลักษณ์ตอบ1เซกกำลัง2ลบแทนกำลัง2ก็เป็นเอกลักษณ์ตอบอีก1ลบจะลบเป็นบวกแล้วบวกอีก2สุดท้ายข้อนี้ตอบ1บวก1บวก1บวก2คำตอบเป็น5แต่ไม่เป็นไรถ้าใครตามไม่ทันพี่ยินดีพี่ยินดียอมช่วยน้องนิดหนึ่งตรงนี้แต่วันสอบจริงๆถ้าหนูคิดในใจได้จะประเสริฐเลิศสมันแตนมากน้องครับเห็นไหมนี่แต่ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรสัตว์ใหญ่ใจดีอย่างพี่พร้อมช่วยพวกเรานี่ถอดวงเล็บมาอ้าวลบจะลบเป็นบวกเลยมีบวก2ติดตรงนี้ทุกคนเห็น2วงเล็บนี้ไหมเอกลักษณ์ต้องแม่นไม่ต้องตกใจหรอกครับเห็นไหมนี่พี่เขียนเอกลักษณ์มาให้น้องเรียบร้อยแล้วเอกลักษณ์หนูต้องแม่นนี่ไงมี3เอกลักษณ์เห็นไหมทุกคนครับเด็กฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณอย่างพวกน้องท่องแค่กรอบสีเหลืองก็พอเพราะที่เหลืออีก2กรอบมันย้ายข้างไปมาได้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยทรายกำลัง2บวกคอสกำลัง 2a ทรายกำลัง 2a บวกคอสกำลัง 2a เท่ากับ1ทรายกำลัง 2a ตัวเดียวหนูก็ย้ายไปเป็น1ลบคอสกำลัง 2a คอสกำลัง 2a ตัวเดียวหนูก็ย้ายทรายกำลัง 2a มากลายเป็น1ลบทรายกำลัง 2a พอไหวไหมเศษกำลัง 2a ลบแทนกำลัง 2a เท่ากับ1เศษกำลัง 2a ตัวเดียวก็เป็น1บวกแทนกำลัง 2a แทนกำลัง 2a ตัวเดียวย้าย1กลับไปลบก็กลายเป็นเศษกำลัง 2a ลบ1เท่ากับแทนกำลัง 2a โคเศษกำลัง 2a ลบคอสกำลัง 2a เท่ากับ1โคเศษกำลัง 2a ตัวเดียวก็เป็น1บวกคอสกำลัง 2a คอสกำลัง 2a ตัวเดียวก็เป็นโคเศษกำลัง 2a ลบ1และถ้าหนูฉลาดนะหนูพี่ช้างแนะทุกคนเคยสังเกตอย่างพี่มั้ยจากนี่มานี่หนูเห็นมั้ยใครจำบรรทัดนี้ได้นะใครจำเอกลักษณ์เศกกำลัง 2a ลบแทนกำลัง 2a เท่ากับ1ได้โคเศกกำลัง 2a ลบคอสกำลัง 2a หนูจะได้เป็นของแถม buy one get one free buy one get one free ซื้อ1แถม1หนูดูจำง่ายมากเลยถ้าจำตัวบนได้ตัวล่างมาไงรู้ไหมเติมโคเข้าไปเศกเติมโคเป็นโคเศกแทนเติมโคเป็นโคแทนจบ1ลอกลงมาถูกป่ะแค่เติมโคเติม CO โคเข้าไปแค่นั้นเองเห็นเปล่าถ้าจำตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จะได้ด้วยเติมอะไรนะเติมโคเห็นป่ะน้องเนี่ยเขียนตรงนี้นิดนึงก็ได้เนี่ยเติมอะไรครับพูดเติม CO โคเห็นป่ะเสกเติมโคเป็นโคเสกแทนเติมโคเป็นโคแทนจบแล้วน้องดูดิเพราะฉะนั้นเห็นไหมไม่ยิ้มวันนี้หนูยิ้มวันไหนจึงกลายเป็นไง1บวก1บวก1บวก2สิริรวมตอบ5น้องครับเนี่ยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมปีล่าสุดตรงกับช้อยข้ออะไรข้อ2เห็นไหมข้อสอบเข้าม.4โรงเรียนเตรียมที่พวกเราอยากไปเรียนน้องครับมันไม่ได้ยากเย็นเลยแล้วน้องลองดูของฝากจากพี่ช้างมันเหมือนเป๊ะเลยมันแนวเดียวกันเลยนะทุกคนครับมันแนวเดียวกันเป๊ะพี่ถึงไม่ทำนะเพราะพี่เก่งแม่นเหลือเกินทุกคนครับฝากพวกเราไปซ้อมมือที่บ้านนะคิดไม่ผิดข้อแรกจะตอบข้อ1ข้อหลังจะตอบเอ้ยข้อหลังจะตอบข้อ2น้องโอ้บางคนบอกพี่ช้างมันคิดในใจได้เลยเนี่ยดูดิเนี่ยทรายกำลัง2ลบ2บวกโคเศษกำลัง2คอสกำลัง2บวก2บวกเศษกำลัง2ลบแทนกำลัง2ลบคอสกำลัง2ไอ้นี่เป็นไงครับง่ายกว่าข้างบนนิดนึงง่ายกว่าข้อสอบปีล่าสุดนิดนึงตรงที่ไม่ต้องถอดวงเล็บเห็นเปล่าโอ้ไอ้นี่ยิ่งง่ายเลยไม่มีกำลัง2ด้วยไอ้นี่คิดในใจได้เลยเนี่ยที่พี่ชี้อยู่คือโคเซกกำลัง2เซกกำลัง2คอดกำลัง2ทำที่บ้านได้เลยน้องออกมาตอบ3ทั้งคู่ก็ตรงกับช้อยข้อ1และตรงกับช้อยข้อ2ตามลำดับพอไหวไหมเอกลักษณ์ต้องแม่นนะอย่าลืมนะเอาล่ะทุกคนครับถ้าได้มาครับลุยกันต่อครับข้อ8โอ้โหนี่ก็ข้อสอบปีล่าสุดเช่นกันน้องเห็นไหมเนี่ยใครได้มาชมคลิปติวติดเตรียมปี2พี่ช้างพี่เอ๋ในครั้งนี้โอ้น้องได้เปรียบเลยครับเห็นข้อสอบตัวจริงด้วยหนูเห็นไหม A เป็นมุมแหลม A มากกว่า0น้อยกว่า90องศาแล้วก็ให้อย่างนี้มาให้สมการแบบนี้มาแล้วถามว่าซาย A บวกคอส A ตอบเท่าไหร่ทุกคนหนูต้องแก้ใครออกมาให้ได้ต้องแก้ A ออกมาให้ได้จริงไหม
ช่ไม่ใช่ต้องแก้ A ออกมาให้ได้หนูถึงจะรู้ว่า A เป็นใครทุกคนฟังพี่นะน้องครับถ้าน้องหมดหนทางจริงๆหมดหนทางจริงๆไม่มีทางเลือกนะพี่ถามจริงๆนะค่าตรีโกณที่น้องเรียนมาในอัตราส่วนตรีโกณที่หนูรู้ค่ามีค่าตรีโกณของมุมอะไรบ้างก็มีมุม30องศามีมุม45องศาแล้วก็มีมุม60องศาตามลำดับจริงไหมหนูไม่ต้องคิดมากถ้าหมดทางไปแก้ไม่เป็นก็ลองเอา30องศาใส่ลงไปถ้ามันเป็นจริง A ก็ตอบ30องศาเข้าใจไหมคือถ้าด้านซ้ายเท่ากับด้านขวาก็แสดงว่า A เป็น30องศาแต่ถ้ามันไม่เท่าก็แสดงว่า30องศาไม่ใช่หนูก็เปลี่ยน A ตัวใหม่เป็น45องศาแล้วใส่ลงไปถ้ามันเท่า A ก็ตอบ45ถ้าซ้ายขวาไม่เท่าก็ไม่ใช่ก็ต้องเอา60องศาใส่ถ้ามันใช่มันเท่าก็คือใช่ถ้าไม่เท่าซ้ายขวาไม่เท่าก็คือไม่ใช่น้องแต่มันช้าไหมช้าพี่ว่าทำไมครับมันแก้นิดหน่อยเองนะสมการเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นทุกคนฟังให้ดีน้องจากโจทย์ฝั่งซ้ายทุกคนดูนี่พี่ขยายใหญ่ๆเอาแค่ตรงเท่าที่น้องเห็นแบบนี้นะเพราะข้อ8น้องเห็นอยู่แล้วทุกคนคูณเข้าไปดิคอส A คูณคอส A ดังๆไม่ต้องลังเลใจคอส A คูณคอส A พูดก็คอสกำลัง 2A คอส A คูณเซก A โอ้โหเพิ่งทวนให้เมื่อกี้นี้คอสกับเซกเป็นส่วนกลับคูณปุ๊บก็กลายเป็น1ข้างล่างซาย A คูณซาย A ก็ได้ซายกำลัง 2A เอามาเขียนเครื่องหมายเศษส่วนก่อนปื๊ดแบบนี้ก่อนมาออกมาได้ใครพูดซาย A คูณซาย A ก็ได้ซายกำลัง 2A ซาย A คูณโคเซก A ก็ได้1เพราะเป็นส่วนกลับเห็นไหมโรงเรียนเตรียมท่านอาจารย์หัวหน้าหมวดท่านใช้ COSEC หนูไม่ต้องตกใจนะแต่ถ้าท่านใช้ CSC ก็ยิ่งดีจะได้เป็น3ตัวอักษรเหมือนกันแต่ถ้าอยากพิมพ์อย่างนี้มาให้ก็ไม่เป็นไรทุกคนครับคูณเข้าไปเปี้ยงก็จะเหลือแบบนี้น้องขวามือล่ะเร็วเท่ากับขวามือโอ้โหสบายแล้วทุกคนครับถ้าสายตาหนูไวข้างบน2ซาย A คอส A ทำอะไรไม่ได้ข้างล่างหนูเห็นอะไรไหมน้องหนูเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมที่พี่ติ๊กสีชมพูน้องเห็นไหม1ลบคอสกำลัง2คือใครดังๆ1ลบคอสกำลัง2คือไซน์กำลัง2จริงไหมทุกคนนี่ไงนี่ไงเห็นไหมดูเด้ดูเด้1ลบคอสกำลัง2ก็คือไซน์กำลัง2เนี่ยเอกลักษณ์สำคัญไหมสำคัญมากทุกคนครับกลับมาน้องแสดงว่า2ตัวนี้กลายเป็นใครแล้ว1ลบกับคอสกำลัง2เป็นไซน์กำลัง 2A รวมกับตัวนี้จึงเป็น2เท่าของใครจึงเป็น2เท่าของไซน์กำลัง 2A เห็นป่ะน้องนี่ฝั่งขวาจึงเป็นแบบนี้โอ้ยสายตาไวกลัวลืมตัดก่อนเลยใคร2ไปก่อนเลยไซน์ A ตัดไซน์ A ไปก่อนเลยแต่ไม่เป็นไรน้องค้างไว้ก่อนก็ได้ใจเย็นๆทุกคนยิ้มและใจเย็นๆเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรมั้ยทุกคนเต็มๆทุกคนครับน้องฝั่งซ้ายคือใครเนี่ยคอสกำลัง 2A ลบ1เฮ้ยไซน์กำลัง 2A บวกคอสกำลัง 2A เท่ากับ1น้องถ้าน้องย้าย1กลับมาเป็นคอสกำลัง 2A ลบ1อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นลบไซน์กำลัง2จริงไหมทุกคนดูนี่ดูสีเหลืองตัวนี้ถ้าทุกคนย้ายกลับย้ายใครมานะย้าย1มาเป็นคอสกำลัง 2A ลบ1แสดงว่าน้องต้องย้ายไซน์กำลัง 2A ไปทางขวาจริงไหมออกมาจึงกลายเป็นอย่างนี้และถ้าหนูย้ายลบ1มาหนูก็ต้องย้ายคอสกำลัง2ไปทางขวาก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเห็นป่ะข้อสอบเตรียมปีนี้โอ้สนุกดีทุกคนครับเห็นไหมย้ายทันไหมทันสบายแล้วกลับมาจึงกลายเป็นใครทุกคนครับน้องยิ้มแล้วกลับมาจึงกลายเป็นคอสกำลัง 2A ลบ1จึงเป็นยูฮูพูดสิจึงเป็นลบของทรายกำลัง2ทรายกำลัง 2A ลบ1จึงเป็นลบของคอสกำลัง2แบบนี้จริงไหมสบายแล้วทุกคนยิ้มแล้วทุกคนครับหารกันอย่างนี้ขวามือตัดให้พี่ดิตัดให้พี่น้องข้างบนเหลือคอส A ถูกไหมข้างล่างเหลือทรายเอเพราะทรายเอข้างบนตัดกับข้างล่างไปตัวหนึ่งก็เหลือแบบนี้ทุกคนพร้อมยังและถ้าแน่จริงทุกคนเห็นอะไรไหม
เห็นสีเขียวที่พี่ขีดไหมเครื่องหมายลบตัดกันไหมตัดกันแล้วทุกคนก็คูณไฟในที่สุดออกมาไฟขึ้นไปก็จะกลายเป็นไซน์กำลัง 3A ไฟขึ้นไปขวามือก็คอสกำลัง 3A บัดนี้หนูก็มีคอสกำลัง 3A เท่ากับไซน์กำลัง 3A ทุกคนครับถ้ากำลังเป็นเลขคี่หนูอ้างได้เลยว่าฐานเท่ากันแต่ถ้ากำลังเป็นเลขคู่เช่นเป็นกำลัง2กำลัง4หนูจะอ้างว่าฐานเท่ากันอย่างเดียวไม่ได้มันยังไม่ครบเพราะเลขลบก็ยกกำลังเลขคู่แล้วได้บวกเหมือนกันจริงไหมน้องต้องอ้างว่าฐานเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบแต่ถ้ากำลังเลขคี่อย่างนี้หนูอ้างได้เลยในที่สุดหนูจึงอ้างว่าเร็วหนูจึงอ้างว่าไซน์ A มีค่าเท่ากับใครนะมีค่าเท่ากับคอส A น้องอย่างนี้ A จึงตอบมุมอะไรนะถ้าจำค่าตรีโกณได้ A ก็ตอบมุม45องศาหรือไม่ถ้าบางคนเก่งจัดจะใช้โคฟังก์ชันก็ได้รู้จักโคฟังก์ชันไหมโคฟังก์ชันไซน์เท่ากับโคไซน์เมื่อไหร่มุมข้างหลังบวกกันต้องเป็น90องศาเพราะฉะนั้นไซน์ A เท่ากับคอส A จับ A บวก A เท่ากับ90 2A เป็น90 A เดียวก็ตอบ45น้องจริงๆหมดหน้าที่พี่แล้วนะครับพอทุกคนได้ A เป็น45หมดหน้าที่พี่ช้างยังหมดแล้วทุกคนครับน้องโจทย์ถามใครนะโจทย์ถามไซน์ A บวกคอส A ก็ยิ้มแล้วก็คือไซน์45บวกกับคอส45ซึ่งไซน์45มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นรูท2ส่วน2คอส45ก็รูท2ส่วน2เมื่อรวมกันครับก็เต็มเลยครับครึ่งกับครึ่งรวมกันก็เต็มก็ตอบรูท2ก็จบน้องเห็นไหมคำตอบก็คือรูท2ตรงกับช้อยข้อไหนพูดตรงกับช้อยข้อไหนนี่ไงตรงกับช้อยข้อที่4จบแล้วน้องเห็นไหมโอ้โหข้อนี้เป็นไงเด็ดเหมือนกันน้องครับใช้เอกลักษณ์ต้องแก้สมการเห็นเปล่าต้องจำค่าตรีโกณได้อ้าวเขียนลงไปและถ้าเรียบร้อยทุกคนข้อที่9พี่ช้างเก่งมาให้ข้อที่9นะครับพี่ช้างเก่งมาให้เคยเป็นข้อสอบแพท1เข้ามหาวิทยาลัยนะไม่นานนี้เองน้องครับนะอาจารย์โรงเรียนเตรียมเนี่ยท่านชำนาญมากเพราะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีแต่ม.ปลายน้องครับนะท่านก็จะเลือกข้อที่มันคาบเกี่ยวใช้ความรู้ม.ต้นก็ได้ม.ปลายก็ดีเอามาทำได้ทั้งนั้นอย่างเงี้ยน้องครับถ้าใครที่ใจไม่นิ่งความรู้ไม่แน่นนะก็จะสะดุดทุกคนครับข้อที่9ยิ้มแล้วโอ้ยเด็ดเลยน้องครับ x เป็นจำนวนจริงเห็นไหมบางคนบอกเอ๊ะมุมเป็นจำนวนจริงได้ด้วยเหรอก็นี่ไงมันมอปลายไงเดี๋ยวน้องเรียนตรีโกณของม5มาไหร่น้องตัวเลขหลังไซน์หลังคอสไม่จำเป็นต้องเป็นองศานะเป็นตัวเลขเฉยๆก็ได้เป็นเลข3ก็ได้เป็นเลข4เป็น7เป็นลบ1ลบ2ได้หมดเลยเขาถึงใช้คำว่า x เป็นจำนวนจริงซึ่งไม่ต้องตกใจอะไรน้องครับออกมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจอะไรครับเนี่ย sin x บวก cos x เป็น4ส่วน3 a ส่วน b เท่ากับก้อนนี้โดยที่หรมของ a และ b เท่ากับ1แม่คำนี้สำคัญไม่พูดไม่ได้น้องมีโอกาสเจอในข้อสอบคัดเลือกเข้าม4โรงเรียนเตรียมครับคำว่าหรมของ A กับ B เท่ากับ1นี่แปลว่าอะไรครับน้องน้องแปลว่า A กับ B มันตัดกันไม่ได้แล้วน้องครับน้อง A กับ B ตัดกันไม่ได้แล้วเห็นไหมน้องทุกคนดูอาทิเช่นถ้าพี่เขียนอย่างนี้2ส่วน4หรมของ2กับ4คือ2อย่างนี้ตัดเปี้ยงจะเหลือใคร1ส่วน2เห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ย A กับ B หรมไม่ใช่1แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้หนูดูเป็น2ส่วน7หรมของ2กับ7อย่างเงี้ยเป็น1มั้ยเป็น1หนูตัดต่อได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะใครอีกเป็นอย่างนี้2กับ9อย่างเงี้ยตัดต่อไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้ทำไมครับน้องถ้า2กับ6อย่างเงี้ย2กับ8อย่างเงี้ยโอ้อย่างเงี้ยตัดต่อได้ไหมตัดต่อได้น้องครับ
นะฮะเพราะหรมไม่ใช่หนึ่งคำว่าหรมของเศษกับส่วนเป็นหนึ่งแปลว่าเศษส่วนตัวนั้นตัดต่อไม่ได้จะเป็นเศษเกินจะเป็นอะไรก็ตามน้องครับแต่ว่าตัดต่อไม่ได้น้องอย่างนี้หรมของ A กับ B เป็นหนึ่งไหมทุกคนดูพี่ยกตัวอย่างอาทิเช่นเป็นอย่างนี้อ้าวเป็น9ส่วน7หรมของ9กับ7ก็เป็น1ถูกไหมก็ตัดต่อไม่ได้อย่างนี้ถูกเปล่าก็ต้องค้างไว้อย่างนี้น้องต้องเข้าใจความหมายตรงนี้นะเนี่ยใครไม่มาติวน้องไม่มาชมคลิปติวติดเตรียมปี2พี่ช้างพี่เอ๋เนี่ยน้องก็จะไม่รู้คราวนี้รู้ยังรู้แล้วทุกคนสบายแล้วอ่ะตัวอย่างตรงนี้ทุกคนจดครบไหมครบไหมครับน้องอ่ะให้จดแป๊บนึงก่อน10วินาทีเอาเร็วเร่งมืออ่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมเรียบร้อยอ่ะพี่ลบตรงนี้แล้วนะทุกคนได้จดครบสวยงามรู้แล้วนะ A ส่วน B ถ้าหรมของ A กับ B ทำไมครับเป็น1เมื่อไหร่แปลว่า A กับ B ตัดกันอีกไม่ได้แล้วทุกคนครับไม่ยิ้มวันนี้น้องจะยิ้มวันไหนทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นไหมเต็มๆนี่ใครเนี่ยพูด1บวกแทนกำลัง2โอ้ยไม่อยากเซ่ดเลย1บวกแทนกำลัง2นี่ไงนี่ไงที่พี่ชี้อยู่คือใครก็คือเศษกำลังสองเอกลักษณ์ต้องแม่นไหมเอกลักษณ์ต้องแม่นน้องครับเอกลักษณ์ต้องแม่นเลยทุกคนเพราะฉะนั้นกลับมาโจทย์ข้อนี้จึงกลายเป็นใครนะน้องจากโจทย์1บวกแทนกำลังสองจึงกลายเป็นดังๆเนี่ยเวลาทดเองน้องทดแบบนี้เลยก็เศษกำลังสองอ้าวเขาใช้เป็นมุม x ก็เป็นเศษกำลัง 2x เห็นไหมคูณอยู่กับใครพูดเร็วคูณอยู่กับคอร์ด x คอร์ดคือใครน้องคอร์ดคือคอส่วนซ้ายแต่ไม่เป็นไรอ้าวพี่ยอมเขียนค้างแบบนี้ก่อนเดี๋ยวบางคนจะตามไม่ทันเห็นไหมเท่ากับใครนะ a ส่วน b งั้นพี่ขอเขียนเป็น a ส่วน b ไว้ข้างหน้าเลยดีกว่าเนาะนะจะได้เปรียบเทียบให้ชัดเอา a ส่วน b เท่ากับใครนะ1บวกแทนกำลัง2คือเศษกำลัง2น้องแล้วก็คูณกับคอร์ด x แบบนี้ทุกคนครับแต่เศษกำลัง2หนูรู้เลยเศษมันคือ1ส่วนคอร์สเศษกำลัง2ก็เป็น1ส่วนคอร์สกำลัง2แบบนี้และคอร์ดตัวนี้ที่พี่ติ๊กสีเขียวทุกคนยิ้มและคอร์ดตัวนี้คือใครดังๆพูดคอร์ดตัวนี้คือคอร์สส่วนไซน์จริงไหมเนี่ยเอกลักษณ์ต้องแม่นคอร์ดคือคอร์สส่วนไซน์ทุกคนตัดให้เรียบร้อยดิสุดท้ายเหลือใครคอร์สตัดคอร์สเหลือเร็วข้างบนเหลือ1ข้างล่างก็เหลือคอสกำลัง1สุดท้ายไซน์ x คูณคอส x อ้าวมาแล้วเอาไซน์ไว้หน้าจะได้สวยงามนั่นก็แสดงว่า a ส่วน b ที่โจทย์ต้องการจากน้องแท้ที่จริงแล้วก็คือ1ตั้งหารด้วยใครนะ1ตั้งหารด้วยไซน์ x คอส x แบบนี้1ตั้งหารด้วยไซน์ x คอส x ปัญหาของพวกเราก็คือพวกเราต้องหาใครให้ได้พวกเราต้องหา sin x cos x ตัวนี้ออกมาให้ได้ว่า sin x cos x เป็นเท่าไหร่พอเอามาใส่ในนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นตัวเลขน้องก็จะทราบ a ทราบ b แล้วก็ทำสิ่งที่โจทย์ต้องการคือ a กำลัง2บวก b กำลัง2ตรงกับช้อยข้อไหนได้จริงไหมใช่ไม่ใช่แล้วดูช้อยดิโอ้ยหน้ามั่วทุกข้อเลย3 3 7 3 4 9 3 5 3เลขสวยอีก3 7 3โอ้โหมันหน้ามั่วทุกข้อเลยน้องเห็นป่าวไม่รู้จะมั่วข้อไหนเลยถูกป่ะน้องต้องหาไซน์ cos x หาจากไหนหาจากไหนโอ้โหมันเด็ดเด็ดตรงเนี้ยน้องครับเนี่ยมันเด็ดเด็ดตรงเนี้ยน้องเห็นไหมมันต้องหาจากกรอบสีเขียวตัวนี้ถ้าประสบการณ์ใครน้อยนะน้องครับน้องทำข้อนี้ไม่ได้เลยน้องถึงต้องมีเทรนเนอร์นักกีฬาเนี่ยเก่งแบบไหนเก่งขนาดไหนก็ต้องมีเทรนเนอร์คอยแนะนำเคยดูนักเทนนิสไม่ต้องมีนักจิตวิทยาคอยปลอบประโลมนะบางทีตีเสียหลายเซตติดกันเป็นไงครับต้องมาบีบหลังบีบไหล่ให้กำลังใจเฮ้ยคุณเคยชนะเขาแล้วคุณต้องสู้ได้คุณอย่าไปโยกกับเขาแบบนี้คุณพยายามเสิร์ฟให้แรงๆไว้มันต้องมีเทคนิคมาให้กำลังใจนักกีฬาฝั่งเราทุกบาทที่เราดูแลอยู่เขาเรียกดูแลสภาพจิตทุกบาทน้องครับน้องเนี่ยท่านไหมครับได้มาดูคลิปที่พี่สอนเนี่ยน้องต่อไปน้องสบายเลยจนถึงม.ปลายทุกคนจะนึกถึงพี่ช้างวันนี้เลยครับทุกคนน้องถ้าเจอทรายบวกคอสถ้าเจอทรายลบคอสเครื่องหมายตรงที่พี่ชี้อยู่เนี่ยจะบวกก็ได้จะลบก็ได้นะถ้าทรายกับคอสมุมเหมือนกันอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ทุกคน
นึกอะไรไม่ออกทุกคนลองยกกำลังสองเล่นๆดูนึกอะไรไม่ออกลองยกกำลังสองเล่นๆดูพอยกแล้วมันจะเกิดเอกลักษณ์ตรีโกณมันจะงดงามจริงๆทุกคนครับพี่ใช้สีเขียวเลยนะมันจะงดงามจริงๆทุกคนดูนะจากกรอบสีเขียวพี่ยกกำลังสองสองข้างกลายเป็นไซน์ x บวกใครครับพวกเราคอส x ยกกำลังสองครับน้องขวามือครับพูดยินดีครับเขียนแบบนี้น้องจะได้เห็นชัดๆว่าเป็นการยกกำลังสองตามทันไหมทันทุกคนพร้อมไหมไหนบอกพี่ดิฝั่งซ้ายอ่านดิหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองจึงกลายเป็นดังๆหน้ากำลังสองคือไซน์กำลังสอง x บวกสองหน้าหลังคือสองไซน์ x cos x บวกหลังกำลังสองครับคอสกำลังสอง x ขวามือครับพวกเรา4ส่วน3ยกกำลังสองได้16ส่วน9น้องครับน้องเห็นเจษฎาพรสีม่วงไหมครับไซน์กำลังสอง x บวกคอสกำลังสอง x รวมกันได้1น้องเห็นไหมในที่สุดออกมาจึงกลายเป็นใครครับพูดจึงกลายเป็น1บวก2ไซน์ x cos x เท่ากับขวามือ16ส่วน9ทุกคนฟังนะถ้าน้องเป็นคนคิดเลขเร็วบรรทัดนี้น้องไม่ต้องเขียนน้องย้าย1ไปลบเลยเหลือ7ส่วน9เลยได้ไหมได้แต่นี่พี่สอนน้องทั้งประเทศคนดูคลิปเนี่ยเป็นแสนคนน้องครับนะน้องเพราะบางทีน้องม .1 น้องม .2 ที่เขาเก่งๆ เขาก็เข้ามาดูด้วยแต่ผู้เข้าสอบเตรียมจริงๆเนี่ยนะก็ประมาณสัก 8,000 7,000 9,000 หมื่นนึงแล้วแต่ปีแต่บางทีถึงไม่ได้เข้าเตรียมอุดมแต่น้องก็ดูคลิปนี้ได้น้องครับเป็นแนวทางถูกไหมเพราะโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนดังๆแนวก็อาจจะใกล้เคียงกันอาจจะง่ายกว่านี้อาจจะไม่โหดไม่ใจร้ายถ้าโรงเรียนเตรียมแต่ทำไมครับดูไปมีประโยชน์น้องครับพี่เลยยอมเขียนช้าๆแบบนี้ให้จริงๆย้ายมาลบเลยก็ได้คราวนี้พี่จะย้ายลบในใจแล้วย้าย1มาลบเหลือ16ส่วน9ลบ9ส่วน9ก็เหลือ7ส่วน9เอา2หารกลายเป็น7ส่วน18ทุกคนครับในที่สุดออกมา sin x cos x ของน้องจึงตอบเท่าไหร่นะพี่เอา2ย้ายมาหารด้วยเลย7ส่วน18ทุกคนนี่มาแล้ว7ส่วน18เอาวงสี่เหลี่ยมไว้ทุกคนครับเห็นไหมน้องแล้วก็เอา7ส่วน18นี้ไปใส่แทนตรงไฮไลท์สีเหลืองในที่สุดออกมาจึงกลายเป็นใครน้อง1ตั้งหารด้วยใครนะ7ส่วน18น้องพี่หารเลยได้ไหม7ส่วน18ดีดขึ้นได้พูดดีดขึ้นก็เป็น18ส่วน7ทุกคนดีดขึ้นก็เป็น18ส่วน7ทุกคนครับอีเขียวที่น้องเห็นนี้คือ A ส่วน B ทุกคนบอกพี่ดิตัดต่อได้อีกไหมหอรอมอของ18กับ7คือเลข1แปลว่าตัดต่อไม่ได้ถ้าตัดต่อไม่ได้ A ของน้องจึงเป็นดังหนูรู้แล้ว A จึงตอบ18 B จึงตอบ7แต่โจทย์ต้องการใครนะ A กำลัง2บวก B กำลัง2จึงกลายเป็น18กำลัง2ได้324ทันไหมต้องให้พี่เขียนแบบนี้อีกไหมน้องถ้าใครคิดเลขช้าก็ต้องทดละเอียดแบบนี้จำนวนข้อของน้องก็จะน้อยน้องครับก็ได้324 7กำลัง2ก็49สิริรวมครับเร็ว373นี่เคยเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอดีตน้องครับแต่เชื่อพี่เถอะครับมีโอกาสมาออกเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมน้องมีโอกาสสูงเลยทุกคนครับเห็นไหมปื๊ดน้องนี่เต็มข้อก็แบบนี้เลยน้องงดงามไหมงดงามเชิญลงมือครับเด็ดไหมน้องเอกลักษณ์ต้องแม่นไหมครับต้องแม่นคำว่าหอรอมอของ A กับ B เป็น1รู้นะครับ A กับ B ตัดกันไม่ได้อีกแล้วน้องครับเชิญและถ้าเรียบร้อยทุกคนครับกำลังใจน้องเริ่มเกิดแล้วน้องเห็นไหมเพราะน้องได้เทคนิคไปเพียบเลยทุกคนครับข้อที่10นี่พี่ดักเผื่อไว้นะเผื่อน้องไปเจออาจารย์ที่ท่านใจเหี้ยมหาญน้องครับนะกะจะพิฆาตพวกน้องเลยมันไม่ได้ยากมากแต่มันยากกว่าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อกี้นี้อีกน้องครับน้องถ้าเจอข้อนี้นะนี่พี่แปลมาจากตำราต่างประเทศเลยขอโทษนะน้องกระซิบนะทุกคนต้องช่วยกันนะ
ปิดกันให้แซดเลยนะกระซิบนะปิดกันให้แซดบางคนงงปิดยังไงว่าปิดกันให้แซดน้องตำราเล่มนี้นะออกข้อสอบเตรียมมาหลายครั้งแล้วอาจารย์ท่านไปยกมาทั้งข้อยกมาทั้งข้อนี่พี่เลือกข้อที่ท่านยังไม่เคยเลือกมาเอามาออกนี่กระซิบนะครับน้องเสียงเบาไหมครับกระซิบนะครับปิดกันให้แซดทุกคนลองทำดิถ้าออกแบบนี้โอ้โหบางคนบอกโอ้เห็นคำถามโจทย์หมดไหมหมดอารมณ์มันทำไมยากแบบนี้ดูช้อยดิ1 2 3 4หน้ามั่วเลยข้อ1ตอบ1ข้อ2ตอบ2ข้อ3ตอบ3ข้อ4ตอบ4เห็นป่ะน้องครับสบายมากทุกคนทำยังไงเนี่ยรูปสามเหลี่ยม ABC มีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจงหาตัวนี้น้องมันไปทางอื่นไม่ได้เลยนอกจากอะไรนอกจากพวกเราจะต้องทำไมนะพูดปึ๊ดต้องเอาสิ่งที่โจทย์ให้ตรงเนี้ยมาคิดให้ดีๆทุกคนตั้งสติถ้าพลังฝีมือน้องสูงส่งพอแทน A เฉยไว้ทุกคนแม้ถ้าพี่อยู่คนเดียวนะน้องรู้ไหมถ้าพี่อยู่คนเดียวนะพี่จะย้ายข้างเลยพี่จะไม่คูณกระจายหรอกแต่นี่พี่เกรงใจนะครับดูกันหลายหมื่นคนเป็นแสนคนทุกคนครับคูณกระจายก็ไปก่อนถ้าพี่อยู่คนเดียวพี่จะย้ายข้างตรงนี้กลับไปฝั่งซ้ายเลยน้องเข้าใจไหมแต่นี่ไม่เป็นไรครับพี่คูณกระจายก่อนครับเอาต่อมาครับเร็วพูดคอสกำลัง 2b คูณกับใครครับแทน b แต่ตัวนี้พี่ไม่ยอมนะครับพี่ต้องขอนะครับน้องแทน b พี่ต้องขอเปลี่ยนเป็น sin b ส่วนคอส b บ้างไม่อย่างนั้นจะถือว่าน้องคิดเลขช้าเกินไปทุกคนเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้ถือว่ากลางๆไม่ช้าไม่เร็วถ้าคนคิดเลขเร็วนะเขาตัดกระจุยไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมน้องคอส b จะตัดคอสกำลัง 2b เหลือคอส b เห็นป่ะทุกคนพอไหวไหมสบายมากทุกคนครับมาน้องแทน A ฝั่งซ้ายเฉยไว้แทน A ฝั่งซ้ายเฉยไว้น้องพี่ย้ายข้างตัวนี้กลับไปลบกลายเป็นใครนะพูดลบด้วยคอสกำลัง 2B แทน A แต่ขอข้ามขั้นหนึ่งได้ไหมขอดึงแทน A ออกไปเลยได้ไหมน้องตัวแรกจึงเหลือ1ตัวหลังจึงเหลือคอสกำลัง 2B แบบนี้ทุกคนจะว่าพี่ไหมแล้วขวามือก็เหลือใครครับพูดก็เหลือsin b คูณกับ cos b ทันไหมเพราะ cos b ตัด cos กำลัง 2b ก็เหลือ cos b อ้าวสลับที่การคูณใหม่ cos b sin b คือ sin b cos b ทุกคนตัวนี้ย้ายข้างกลับไปทางซ้ายแล้วดึงตัวร่วมใครออกดึงแทน a ออกเห็นป่ะแทน a คูณ1ก็ได้แทน a แทน a คูณตัวนี้ก็ได้ลบ cos กำลัง 2b แทน a อย่างนี้ต้องตามพี่ทันนะครับน้องพอถึงขั้นนี้ทุกคนเห็นไฮไลท์สีม่วงนี้ไหมน้องดูดิแม่มันใช้บ่อยจริงๆนะเอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยน้องครับใครบอกว่าตัวเองไม่แม่นเนี่ยได้ไหมน้องไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยดูดิเจอประจำนี่ไงเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยสีฟ้าเนี่ย1ลบคอสกำลัง 2A คือไซน์กำลัง 2A ถ้าเขาเปลี่ยนมุม A เป็น B หนูก็ยิ้มเลย1ลบคอสกำลัง 2B แท้ที่จริงแล้วก็คือใครพูดตรงนี้ก็คือไซน์กำลัง 2B ทุกคนครับออกมาก็เลยกลายเป็นใครทุกคนครับขั้นตอนต่อมาออกมาก็เลยกลายเป็นแทน A คูณไซน์กำลัง 2B เห็นไหมน้องเท่ากับไซน์ B cos B ทุกคนถ้าพี่อยู่คนเดียวพี่ก็จะย้ายตัวนี้มาหารเลยถ้าใครคิดเลขไวจะย้ายไปหารเลยก็ได้นะน้องในที่สุดแล้วออกมาหนูก็จะได้แทน A ของหนูตัวเดียวเท่ากับใครครับย้ายไปหารครับน้องหรือตัดแบบนี้เลยก็ได้ครับตัดแล้วก็เหลือ sin b ตัวเดียวย้ายไปหารก็เป็น cos b ส่วน sin b ช้าๆก็เป็น cos b ส่วน sin b แบบนี้ซึ่งในที่สุด cos ส่วน sin ทุกคนก็รู้มันคือใครนะ cos ส่วน sin มันก็คือ cot จริงไหม cos ส่วน sin ตัวนี้ก็คือ cot น้องออกมาก็จะได้แทน a เท่ากับขวามือคือ cotb คอทก็คือโคแทนอุ๊ยแทน a เท่ากับคอท b น้องว่าที่นักเรียนม.4โรงเรียนเตรียมอุดมอย่างพวกน้องต้องยิ้มแล้วแทนเท่ากับคอทเมื่อไหร่แทนเท่ากับโคแทนเมื่อไหร่เมื่อมุมข้างหลังบวกกันเท่ากับ90องศาทุกคนสิ่งที่พี่กำลังจะพูดเขาเรียกอะไรโคฟังก์ชันทุกคนเคยรู้จักโคฟังก์ชันไหม
โคฟังก์ชันคือฟังก์ชันที่เติมโคไซเติมโคได้โคไซแทนเติมโคได้โคแทนหรือคอทเซกเติมโคได้โคเซกน้องไซจะเท่าโคไซโคไซจะเท่ากับไซแทนเท่ากับโคแทนโคแทนเท่ากับแทนเซกเท่ากับโคเซกโคเซกเท่ากับเซกเมื่อมุมข้างหลังบวกกันต้องเป็น90องศาถูกไหมทุกคนกลัวน้องจะไม่แม่นทุกคนครับนี่ไงนี่ไงน้องใครที่ไม่เคยรู้รู้ซะหัวข้อนี้ชื่อโคฟังก์ชันเห็นไหมโคฟังก์ชันทุกคน A บวก B ต้องเป็น90องศามุม A อยู่นี่มุม B อยู่นี่ไอ้นี่มุมฉาก90ไปแล้วที่เหลือบวกกันก็ต้องเป็น90เพราะมุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันต้องเป็น180อันนี้90ที่เหลือรวมกันต้องเป็น90น้องเห็นไหมไซเท่าโคไซโคไซเท่าไซแทนเท่าโคแทนโคแทนเท่าแทนเซกเท่าโคเซกโคเซกเท่าเซกนี่คือโคฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้น้องเจอใครนะเจอใครนะจากโจทย์ข้อนี้ที่หนูทำมาอย่างงดงามหนูเจอแทน A เท่ากับใครนะคอท B เห็นป่ะนั่นแสดงว่านั่นแสดงว่า A บวก B ต้องเป็น90องศากลับไปเลยยิ้มเลยทุกคนยิ้มเลยพอถึงขั้นนี้ปุ๊บทุกคนยิ้มเลยน้องครับมาแล้วหนูรู้เลย A บวก B เลยกลายเป็นใครดังๆ90องศาเกิดเป็นโคฟังก์ชันทุกคนครับอย่างนี้ยิ้มแล้วถ้า A บวก B เป็น90องศาทุกคนดูโจทย์เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุม B ทุกตัวให้เป็นมุม A ได้ไหมได้ทุกคนบอกพี่เด้คอส B เลยกลายเป็นใครคอส B ก็ต้องเป็นไซน์ A เห็นป่ะน้องครับเห็นไหมไซน์ B ตัวนี้ก็ต้องเป็นคอส A ไซน์ B ตัวนี้ก็ต้องเป็นคอส A เพราะโคฟังก์ชันทุกคนเห็นไหมนี่โคฟังก์ชันทุกคนยิ้มแล้วนี่ไงเห็นป่ะน้องเจอคอส B เมื่อไหร่หนูเปลี่ยนเป็นไซน์ A เห็นป่ะน้องครับเจอไซน์ B เมื่อไหร่หนูก็เปลี่ยนเป็นคอส A ได้เพราะโคฟังก์ชันมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้เติมโคก็ได้ตัดโคก็ได้ไซน์เติมโคได้โคไซน์เห็นไหมโคไซน์ตัดโคเหลือไซน์แทนเติมโคได้โคแทนโคแทนตัดโคเหลือแทนเซกเติมโคได้โคเซกโคเซกตัดโคเหลือเซกแต่ข้อแม้คือมุมต้องบวกกันเป็น90องศาทุกคนครับสบายแล้วครับโจทย์ข้อนี้ทุกคนครับพี่เรียกสิ่งที่โจทย์ถามยาวๆเนี่ยน้องครับนะยาวๆทั้งหมดตรงนี้ปลื้ดอ้าวที่พี่วงสีน้ำเงินเนี่ยน้องที่พี่วงสีน้ำเงินกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยพี่เรียกมันว่าโจทย์ก็แล้วกันทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมดูนะน้องพี่ก็บอกแบบนี้เลยครับมาใช้สีม่วงเลยโจทย์ยาวๆทั้งหมดนี่นะพี่บอกเลยโจทย์เท่ากับทุกคนพร้อมไหมน้อง3ลบด้วย2คอสกำลัง 2b ส่วนคอสกำลัง 2a พี่ก็แยกเศษส่วนย่อยเลย2ตัวนี้ส่วนร่วมกันพี่ก็แยกตัวแรกกลายเป็นใครครับดังๆแยกตัวแรกกลายเป็น3ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยคอสกำลัง 2a แบบนี้ทันไหมสบายมากทุกคนมาแล้วนี่ปึ๊ดตัวแรกก็แยกมาได้แบบนี้ตัวที่2ล่ะลบอะไรดังๆ2คอสกำลัง2คอสกำลัง 2b แต่หนูรู้ว่าโคฟังก์ชันคอส b ต้องเปลี่ยนเป็นไซน์ a หนูเห็นไหมจากคอส b ตัวนี้พี่ก็เปลี่ยนเป็นไซน์ a มีกำลัง2ก็มีกำลัง2ด้วยกันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็หารยาวด้วยใครครับน้องหารยาวปื๊ดหารยาวด้วยคอสกำลัง 2a เนี่ยแล้วถ้าคนตาไวนะเดี๋ยวก็จะรู้ไซน์กำลัง 2a หารคอสกำลัง 2a ก็จะเป็นแทนกำลัง 2a เพราะไซน์ a ส่วนคอส a มันคือแทน a กำลัง2มันดึงออกไปข้างนอกได้น้องเห็นไหมใจเย็นๆพี่ยังไม่ตัดแต่ถ้าพี่อยู่คนเดียวพี่จะตัดเลยนะตัดโชะเหลือ2แทนกำลัง 2a เลยตัวนี้พี่จะดีดขึ้นไปเป็นเซกกำลัง 2a เลยเพราะ1ส่วนคอสกำลัง 2a คือเซกกำลัง 2a เห็นป่ะแต่นี่พี่สอนน้องพี่ต้องให้ได้ความรู้แม่นยำจริงๆพี่เลยยอมคิดเลขช้านิดหนึ่งน้องครับแล้วก็บวกด้วยมาครับ
คอสกำลัง 2b ตัวนี้โทษคอสกำลัง 3b ตัวนี้ก็คือใครครับคือ sin กำลัง 3a นั่นเองถูกไหมเพราะคอส b คือ sin a แล้วหารยาวด้วยใครครับข้างล่างปื๊ดหารยาวด้วย sin a เห็นป่ะเดี๋ยวมันก็จะตัดกันได้จริงไหมแต่ไม่เป็นไรยังไม่ต้องตัดคอสกำลัง 3a เฉยไว้ลอกมาข้างล่าง sin b ก็เขียนเป็นคอส a ได้เพราะเป็นโคฟังก์ชันเห็นไหมและตัวสุดท้ายครับลบเร็ว sin กำลัง 2a เฉยไว้ข้างล่างใครครับ sin กำลัง 2b ก็เขียนเป็นคอสกำลัง 2a เพราะโคฟังก์ชัน sin b เท่ากับใครนะเท่ากับ cos a จากโจทย์ทั้งหมดก็จะเหลือแบบนี้แล้วทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วก็มาลุยคิดเลขกันต่อลุยคิดเลขกันต่อสบายแล้วครับทุกคนครับเท่ากับ1ส่วนคอสกำลัง2คือ sec กำลัง2ตัวแรกจึงถูกเขียนใหม่เป็น3 sec กำลัง 2a ลบด้วยตัวที่2 sin ส่วนคอสเป็นแทน sin กำลัง2ส่วนคอสกำลัง2ก็เป็นลบ2แทนกำลัง2แล้วถ้าทุกคนจะกรุณาพี่นะจริงๆนะพี่อยากจะเขียนแบบนี้นะพอน้องเห็นตัวนี้ปุ๊บได้ลบ2แทนกำลัง2ตัวนี้ลบแทนกำลัง2มันจึงรวมเป็นใครได้เลยลบ3แทนกำลัง2ได้เลยโดยรวมตัวนี้กับตัวนี้แต่พี่ก็เกรงว่าน้องตามไม่ทันน้องครับเดี๋ยวจะงงพี่เลยยอมเขียนแบบนี้ให้ถ้าใครคิดทันน้องซัดไปเลยก็ได้นะไม่ต้องรอพี่แบบนี้ก็ได้ตัวนี้คือ sin กำลัง 2a ตัวนี้คือ cos กำลัง 2aและตัวสุดท้ายก็อีกลบแทนกำลัง 2a ทุกคนเห็นที่พี่ติ๊กสีชมพูนี้ไหมมันเป็นเอกลักษณ์ตรีโกณสำคัญไหมรวมกันได้1พอดีน้องเห็นเปล่าน้องแล้วเห็นไอ้นี่กับไอ้นี่ไหมรวมเป็นลบ3แทนกำลัง2แล้วนี่3เสกกำลัง2หนูดึง3ออกได้ไหมได้ถ้าทุกคนเจ๋งจริงนะทุกคนดูนะเจ๋งจริงนะดึง3ออกตัวแรกเหลือเสกกำลัง 2aแทนกำลัง 2a ก็มี3ตัวเหมือนกันก็ดึง3ออกก็เหลือลบแทนกำลัง 2a แล้วบวกอีก1ทุกคนอกอีแป้นเล่นเข้าซอกตึกนี่มันเอกลักษณ์เต็มๆเมื่อกี้ให้ดูตั้งหลายรอบแล้วเสกกำลัง 2a ลบแทนกำลัง 2a มันตอบ1ก็เลยเป็น3คูณ1บวกอีก1 3บวก1เป็นขอโทษเป็น4จบมั้ยจบน้องตรงกับช้อยข้อไหนเนี่ยตอบ4เนี่ยมีมั้ยมีตรงกับช้อยข้ออะไรครับตรงกับช้อยข้อ4ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมน้องต้องแบ่งจดทุกคนครับทุกคนจดไล่มาเรื่อยตรงนี้คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะงั้นพี่ให้ดูครึ่งหลังเลยน้องครับนี่ครึ่งหลังก็เป็นแบบนี้โอเคไหมโจทย์เท่ากับตรงนี้เห็นบ่าได้ไหมเอาละสบายมากทุกคนครับเห็นไหมสุดท้ายทำมาจนรู้ว่าเป็นโคฟังก์ชันโอ้แต่สิ่งที่โจทย์ถามก็เอามาหิดนะน้องครับมีทั้งส่วนกลับมีทั้งแทนคือ sin ส่วนคอสแล้วยังเล่นเอกลักษณ์อีกโอ้โหทั้ง2เอกลักษณ์อย่างเงี้ยน้องอาจารย์ที่ออกท่านคุ้มค่ามั้ยท่านน่ะคุ้มแต่พวกเราที่ไปสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอาจารย์หัวหน้าหมวดท่านคุ้มแต่เราคลุ้มท่านคุ้มค่าเราคลุ้มอะไรคลุ้มครั่งเห็นมั้ยอ้าวเขียนลงไปเชิญครับเร็วเห็นมั้ยน้องแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับนะ10ข้อผ่านไปแล้วใช้เวลาไปแค่ชั่วโมงกว่าๆมาเหลืออีก2ข้อสุดท้ายพี่เฉลยให้หมดไปเลยนะจะได้ไม่ต้องทำเฉลยแจกพวกเราน้องครับนะพวกเราก็ได้เรียนเต็มๆเลย12ข้อแล้วยังมีของฝากอีกจริงไหมเอาละเรียบร้อยทุกคนครับในข้อที่11ข้อสอบเตรียมปี63เข้าม.4 โรงเรียนเตรียมปี63ล่าสุดทุกคนเห็นไหมเนี่ยโอ้ทุกคนจะได้เห็นแนวข้อสอบของจริงของโรงเรียนเตรียมยืนยันนั่งยันนอนยันเอาไขมันวางเดิมพันเลยนะครับข้อสอบจริงครับจริงแท้และแน่นอนน้องครับแบบนี้เลยนะทุกคนลองทำเองก่อนดิถ้าพี่ช้างไม่แนะอะไรเลยไม่แนะอะไรเลยทำได้ไหมอย่างนี้ในกอยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งมองเห็นในขอเป็นมุมก้ม45องศาต่อมาในขอเดินเข้าหาตึกในกอมองใหม่มุมก้มเหลือเท่าไหร่ครับ60องศาขณะที่ในขอเดินเข้ามา30เมตรถามว่าอะไรครับตึกแห่งนี้สูงกี่เมตรโอ้โหน้องออกบ่อยมากข้อนี้อย่าว่าแต่ข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมนะข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อสอบเพื่อเข้าคณะแพทย์ของกสพท.น้องครับที่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์1สามัญนะก็ออกบ่อยมากทุกคน
หลักสำคัญคือมันต้องวาดรูปให้ได้น้องแต่ก่อนจะวาดรูปเป็นเนี่ยพี่อยากจะแถมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้น้องนิดนึงน้องครับเกร็ดเล็กๆตรงนี้โอ้สำคัญทุกคนครับถ้าใครรู้ตรงนี้จะเร็วมากเดี๋ยววาดรูปวาดเมื่อไหร่ก็ได้น้องตรงนี้สำคัญหลายคนไม่เคยรู้ทุกคนเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมบนกระดานพี่วาดมากี่รูป3รูปทุกคนครับเห็นไหมรูปแรกนี่มุมฉากนี่มุม30องศาด้านตรงข้ามมุมฉากยาว5หน่วยถามหนูว่าด้านตรงข้ามมุม30จะยาวเท่าไหร่ด้านประชิดมุม30จะยาวเท่าไหร่โอ้ถ้าทุกคนรู้หลักตรงนี้นะวันหลังไปเรียนฟิสิกส์ม.ปลายทุกคนสบายเลยจะแตกแรงแตกเวกเตอร์แตกความเร็วอะไรได้ทั้งนั้นน้องต้องรู้หลักตรงนี้ก่อนทุกคนทำยังไงรู้ไหมคนทั่วๆไปนะมาถึงก็สมมติอย่างนี้ด้านนี้ x ด้านนี้ y x ส่วน5แถวบ้านเรียกไซน์30คิดเลข y ส่วน5แถวบ้านเรียกคอส30คิดเลขโอ้ยช้าไหมช้าน้องอย่ามาบอกนะว่าเป็นศิษย์สำนักช้างน้อยถ้าศิษย์สำนักช้างน้อยตัวจริงทุกคนยิ้มเลยโจทย์ให้ด้านนี้เป็น5ใช่ไหมอยากได้ด้านนี้ทำยังไงรู้ไหมน้องเอา5ที่โจทย์ให้เนี่ยวางเลยเอาเลข5วางเลยจากนั้นนำด้านที่เราต้องการหาตั้งหารด้านที่โจทย์ให้นำด้านที่เราต้องการหาตั้งหารด้านที่โจทย์ให้หนูก็ต้องนำด้านนี้ตั้งหารด้านนี้จริงไหมพูดเนี่ยด้านนี้ตั้งหารด้านนี้คือพูดข้ามฉากแถวบ้านเรียกอะไรข้ามฉากอัตราส่วนนี้เรียกว่าทรายจึงกลายเป็น5ทราย30องศาแบบนี้ตามทันไหมได้ไหมและทุกคนดูถ้าอยากได้ด้านนี้มาใช้สีเขียวพี่ก็เอา5ที่โจทย์ให้ตั้งจากนั้นก็นำด้านที่เราต้องการหาตั้งหารด้านที่โจทย์ให้ด้านนี้ตั้งหารด้านนี้พูดชิดฉากแถวบ้านเรียกคอสของมุมอะไรคอสของมุม30เห็นไหมสบายแล้วออกมาด้านนี้จึงยาว5คอส30ด้านนี้จึงยาว5ทราย30เป็นไหมสบายมากทุกคนครับยิ้มละน้องและหนูเห็นรูปที่2ไหมให้ด้านนี้มาเป็น8ใช่ไหมอู้สบายเลยทุกคนอยากได้ด้านนี้พี่อยากได้ด้านนี้พี่ก็เอา8ตั้งก่อนเลยแล้วก็เอาด้านที่เราจะหาตั้งหารด้านที่โจทย์ให้ทุกคนด้านนี้ตั้งหารด้านนี้เรียกพูดชิดข้ามชิดข้ามแถวบ้านเรียกคอสอัตราส่วนหนูต้องแม่นแล้วนะชิดข้ามเรียกคอสคอสของมุมอะไร60ออกมาด้านนี้จึงยาว8คอส60พอไหวไหมสบายมากและถ้าอยากได้ด้านนี้บ้างหนูก็นำ8ตั้งเอียงเอียงแบบนี้เลยเอา8ตั้งแล้วก็เอาด้านที่เราจะหาตั้งหารด้วยด้านที่โจทย์ให้ฉากข้ามฉากข้ามแถวบ้านเรียกโคเสกเก่งมากมันต้องเขียนเอียงเอียงพี่ก็ต้องเอียงตามเขาจึงเป็น8คูณกับโคเสก60องศาพอไหวไหมสบายมากและรูปสุดท้ายด้านนี้ยาว10พี่อยากได้ด้านนี้ก่อนเป็นไงครับมาใช้สีม่วงเลยก็เอา10เนี่ยตั้งเลยทุกบ่าวน้องแล้วเอาด้านที่เราจะหาตั้งหารด้านที่โจทย์ให้ฉากชิดฉากชิดเรียกเสกเสกอะไรครับพูดเสก30เห็นไหมเพราะฉะนั้นด้านนี้จึงยาว10คูณกับเสก30แล้วถ้าพี่ต้องการด้านนี้บ้างพูดเอา10ตั้งก่อนเลยน้องเอาด้านที่เราจะหาตั้งหารด้วยด้านที่โจทย์ให้ข้ามชิดข้ามชิดเรียกแทนเก่งมากแทนอะไรแทน30น้องเห็นไหมน้องจึงกลายเป็น10แทน30แบบนี้ได้ไหมเกร็ดเล็กๆทุกคนเขียนเอาไว้เขียนเอาไว้ทุกคนครับพี่ถามพวกเราทุกคนนะที่กำลังชมคลิปติวติดเตรียมปี2ของเราอยู่ทุกคนสงสัยไหมทำไมพี่ช้างไม่สอนมุม45ทำไมสอนแต่มุม30 60ทำไมไม่สอนมุม45วะทุกคนน้องทำไมไม่สอน45หนูน้อยถ้าตรงนี้45หนูน้อยรู้ไหมตรงนี้เท่าไหร่ด้วยพูด45มันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว
โอ้โหพอหน้าจั่วปุ๊บสมมุตินะทุกคนเขาให้ด้านนี้มายาว5หน่วยถ้าเป็นพี่ไม่คิดเลยพี่ก็บอกด้านนี้ก็5หน่วยเลยถูกไหมมันก็ต้องเท่ากันนะถูกป่ะเพราะสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วถ้านี่5นี่5โอ้พีทาโกรัสพูด5 5นี่ก็5รูท2มันไม่ต้องคิดเลยน้องเข้าใจป่ะพันมุม45ถ้าออกมานี่สบายเลยครับเร็วเลยเห็นป่ะถ้ารู้ด้านตรงข้ามมุมเมื่อไหร่ด้านประชิดก็จะเท่ากันทันทีถูกไหมแล้วก็ใช้พีทาโกรัสบางคนบอกทำไมพี่คิดเลขเร็วจังพี่คิดแบบนี้ใช้สามเหลี่ยมคล้ายด้านนี้1ด้านนี้1ด้านนี้รูท2ด้านนี้5ด้านนี้5ด้านนี้ก็5รูท2ก็เอา5คูณความยาวด้านทุกด้านจริงป่ะใช้สามเหลี่ยมคล้ายเข้าใจไหมน้องพอน้องรู้อย่างนี้สบายโอ้ยแล้วมันออกบ่อยเวลาน้องเจอในข้อสอบจริงนะเนี่ยทุกคนจะเจอแบบเนี้ยนี่เนี่ยดูนะดูนี่ปึ๊ดเวลาเจอข้อสอบจริงนะน้องจะเป็นแบบนี้สมมติตัวนี้เป็นมุม30องศาเนี่ยด้านนี้ยาว h พี่อยากรู้ว่าด้านนี้เท่าไหร่ทุกคนก็ทำแบบเมื่อกี้เลยเอาใครตั้งเลยนะมาใช้สีเขียวเลยพูดเอา h ตั้งก่อนเลยถูกเปล่าแล้วก็เอาด้านที่เราหาหารด้านที่โจทย์ให้ชิดข้ามชิดข้ามโอ้โหทุกคนยิ้มแล้วด้านนี้จึงยาว h cot อะไรครับพูด h cot 30น้องเข้าใจไหมสบายเลยน้องครับเนี่ยโจทย์มักจะให้เป็นแบบนี้นี่คือความสูงของตึกของปภาคารของหน้าผาของภูเขาเห็นไหมเนี่ยน้องทำเร็วไหมเร็วมันเกล็ดเล็กๆเนี่ยสำคัญไหมสำคัญทุกคนมาแล้วพอได้ตรงนี้ทุกคนกลับมาดูข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมปีล่าสุดปี63น้องครับทุกคนวาดรูปตามโจทย์ดิหนูเวลาหนูวาดตึกหนูอย่าวาดเป็นแท่งนะโอ้บางคนน่าเกลียดมากเลยวาดตึกเนี้ยวาดเป็นแท่งใส่หน้าต่างใส่แล้วโอ้ยน้องไม่ต้องเสียเวลาวาดตึกหนูวาดเป็นเส้นเลยทุกคนครับวาดเป็นเส้นเลยน้องอ้าวใช้สีดำแบบนี้เลยทุกคนมาน้องวาดตามที่โจทย์ให้เลยมาอ้าวตึกมาปื๊ดนี่คืออะไรครับนี่ก็เป็นระยะที่พื้นถูกไหมอ่ะมาละทุกคนดูปื๊ดน้องนี่คือพื้นดินเห็นไหมมุมฉากเป๊ะๆเลยน้องปื๊ดเอาละสบายแล้วทุกคนครับมาเห็นป่ะสองครั้งพี่จะใช้ไม่ต้องสองสีสีดำสีเดียวก็ได้น้องครับปื๊ดอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ขึ้นปื๊ดแบบนี้ทุกคนสบายแล้วส่วนเกินลบได้ไม่มีปัญหาพี่เป็นศิลปินเห็นเปล่าน้องแต่งเติมได้งดงามเห็นป่ะทุกคนมาแล้วทุกคนครับมุมตรงนี้มุมฉากไหมมุมฉากคร่าวๆนะน้องตรงนี้คือใครครับพูดดาดฟ้าตึกเนี่ยหนูเขียนแค่ดาดฟ้าก็รู้แล้วแปลว่าในกอเนี่ยสังเกตอยู่ตรงนี้ถูกป่ะดาดฟ้าเห็นไหมเนี่ยน้องอ้าวใส่ในกออยู่นี่ก็ได้น้องนะตรงนี้คือในขออยู่ใช่ไหมตำแหน่งที่1 นี่ในขอตำแหน่งที่2ทุกคนครับน้องเวลาวาดรูปน้องเห็นไหมตึกของพี่ทำไมครับพี่วาดเป็นเส้นแบบนี้เลยน้องตึกต้องตั้งฉากพื้นต้นมะพร้าวปภาคารต้องตั้งฉากพื้นผิวทะเลต้องตั้งฉากพื้นผิวดินเห็นป่ะน้องครับสบายมากคราวนี้คำว่ามุมก้ม45เป็นยังไงน้องต้องแม่นน้องเนี่ยต้องมีเส้นแนวระดับสายตาพี่ใช้เป็นเส้นสีเขียวก็แล้วกันไม่เอาสีเขียวเอาสีน้ำเงินเห็นไหมน้องที่พี่ทำเป็นเส้นปะสีน้ำเงินเนี่ยนี่คือแนวระดับสายตาน้องมองเห็นในขอตำแหน่งแรกเป็นมุมก้ม45หมายความว่ามุมตรงนี้เป็นใครครับพูดมุมตรงนี้คือ45องศาและตำแหน่งที่2น้องครับเห็นเป็นมุมก้มเท่าไหร่ครับ60องศาเนี่ยใหญ่ๆเนี่ย60ทุกคนน้องเก่งเรื่องความรู้เรขานะ
น้องรู้เลยถ้าตรงนี้45ตรงนี้ก็45ด้วยเพราะเป็นมุมอะไรเพราะเป็นมุมแย้งกันเห็นไหมตรงนี้ก็45ถ้าตรงนี้60ตรงนี้ก็60ด้วยทุกคนต้องวาดรูปให้คล่องเลยนะครับอันนี้พี่ถือว่าน้องยังไม่รู้พี่เลยยอมวาดช้าๆถ้าทำไมครับคล่องแล้วต้องวาดเร็วกว่านี้ระยะทางที่เขาเดินเข้ามาเท่าไหร่นะ30เขียนแค่นี้พอหน่วยเมตรไม่ต้องแล้วเขาถามหนูว่าตึกตรงนี้สูงเท่าไหร่น้องไม่ต้องลังเลใจเลยให้ความสูงตึกเป็นอะไรเป็น h ก็ย่อมาจากให้เห็นไหมน้องให้แบบญี่ปุ่นน้องครับน้องมาแล้วน้องถามว่าตึกสูงเท่าไหร่ทุกคนฟังพี่นะโจทย์อย่างนี้ไม่ต้องไปท่องสูตรลัดหรอกสมัยพี่สอนแรกๆนะครับนะเมื่อหลายปีก่อนนะไม่บอกว่ากี่ปีเดี๋ยวน้องไปคำนวณอายุได้บางคนบอกอุ้ยคุณพ่อหนูก็เคยเรียนกับพี่ช้างคุณแม่ก็เคยน้องครับอย่าไปคำนวณทุกคนฟังนะน้องเมื่อก่อนเนี่ยจำสูตรลัดไปใช้มันก็เร็วหลังๆพี่เห็นว่าสูตรลัดมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ต้องใช้กับโจทย์ที่มันเจ๋งจริงๆอย่างนี้มันยังไม่จำเป็นต้องถึงกับใช้สูตรลัดทำไมถึงไม่จำเป็นเพราะทุกคนเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากกี่รูปสองรูปทุกคนดูรูปเล็กก่อนทุกคนเห็นไหมรูปเล็กตรงนี้น้องถ้าตรงนี้ hถามจริงๆแค่ตรงนี้ที่พี่ปีกกาเนี่ยที่พี่ปีกกาสีชมพูเนี่ยน้องบอกพี่ได้ไหมปีกกาสีชมพูเท่าไหร่พูดดังๆก็เอา h ตั้งน้องครับเห็นไหมใช้เกล็ดเล็กๆที่พี่สอนเอา h ตั้งก่อนเลยเอาด้านที่เราจะหาตั้งหารด้านที่โจทย์ให้ชิดข้ามจึงเป็นใครนะพูดจึงเป็นคอร์ดของมุมอะไร60หนูรู้แล้วโอ้ปีกกาสีชมพูนี้คือ h คอร์ด60และถามจริงๆน้องนี่มุมอะไร45นี่ h เฮ้ยถ้านี่45น้องตรงนี้ก็เท่าไหร่ด้วยพูดตรงนี้ที่พี่โยงอยู่เนี่ยก็45ก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าหนูบอกว่ามองไม่ออกไม่เป็นไรพี่ยินดีทุกคนครับปีกกายาวๆตรงนี้ไม่ต้องปีกกาดีกว่าใช้เส้นแบบนี้เลยน้องลากมาจากนี่ถึงนี่ปื๊ดแบบนี้ทุกคนน้องก็คือพี่จะหาด้านนี้ทุกคนไม่ต้องมองหน้าจั่วก็ได้เอา h ตั้งเหมือนเดิมเอา h ตั้งเหมือนเดิมและทุกคนก็เอาด้านที่เราจะหาตรงนี้ตั้งหาด้านที่โจทย์ให้ชิดข้ามชิดข้ามก็คือคอร์ดอะไรคอร์ด45จบแล้วหมดหน้าที่พี่ช้างแล้วน้องว่าจริงไหมทุกคน30บวกกับ h คอร์ด60เห็นไหมตรงนี้บวกตรงนี้ก็คือตรงนี้ทั้งหมดเห็นป่ะเอา30บวกไอ้นี่เท่ากับไอ้นี่ก็ได้หรือบางคนเก่งกว่านั้นเอายาวๆตรงนี้ตั้ง h คอร์ด45ลบด้วย h คอร์ด60ออกมาตอบ30เลยได้ไหมได้แล้วแต่น้องสะดวกทุกคนพี่จึงเขียนแบบนี้เลยน้องจากรูปพี่ช้างจับ h คอร์ด45ซึ่งก็คือ h นั่นเองจริงไหมลบด้วย h คอร์ด60เห็นไหมน้องออกมาต้องมีค่าเท่ากับ30ดึง h ออกทุกคนครับคอร์ด45คือ1คอร์ด60คือ1ส่วนรูท3เห็นไหมขวามือ30ทุกคน h เร็วหาคอรนอได้รูท3ลบ1แล้วก็หารด้วยรูท3แบบนี้คอรนอฝั่งซ้ายให้เรียบร้อยส่วนยาวอย่างนี้ขวามือคือ30น้อง s ตัวเดียวจึงกลายเป็นใครทุกคนช่วยพี่ช้าง s ตัวเดียวจึงกลายเป็นคูณไฟรูท3ขึ้นมาเป็น30รูท3แล้วหารด้วยใครนะหารด้วยรูท3ลบ1ทุกคนพอเหลือแบบนี้ปุ๊บวันสอบจริงหนูไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะหนูก็ซัดต่อตรงนี้เลยทำส่วนให้เป็นจำนวนเต็มก็นำคอนจูเกตคูณน้องเอาใครคูณเอารูท3บวก1คูณบนคูณล่างเห็นไหมเนี่ยพี่ก็เอารูท3บวก1คูณบนคูณล่างเห็นไหมนี่ไงทำส่วนให้เป็นจำนวนเต็มพี่กำลังทำตัวเหมือนกับผู้เข้าสอบจริงๆเลยน้องเห็นเปล่าไม่ต้องทดบรรทัดใหม่เห็นไหมน้องแล้วข้างล่างหน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็ได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหน้ากำลังสองตอบ3หลังกำลังสองตอบ1น้องตัดเลขเหลือใครครับดังๆตัดแล้วจึงเหลือเร็วพูด h เฉยไว้ทุกคนครับข้างบนคือ30รูท3ถูกไหมคูณกับใครนะคูณกับรูท3บวก1ข้างล่างตัดแล้วเหลือ3ลบ1เป็น2ทุกคนไม่ยิ้มวันนี้น้องจะยิ้มวันไหน
น้องสองของน้องตัด30จึงเหลือใครดังๆจึงเหลือใครครับ2ตัดกับ30ตรงนี้ปืดเหลือ15ออกมาจึงกลายเป็น15รูท3ใช่ไหมคูณกับใครนะรูท3บวก1ทุกคนมองช้อยดิเขาวางช้อยแบบไหนเขาวางเฉพาะ15อย่างเดียวเพราะฉะนั้นน้องก็ทำไมครับต้องดันรูท3เข้าไปดันรูท3เข้าไปจึงกลายเป็นพูด15เฉยไว้หนูดันรูท3เข้ามารูท3คูณรูท3ได้3รูท3คูณ1ข้างหลังได้รูท3สิริรวมทั้งหมดจึงตอบใครดังๆจึงตอบ15คูณกับ3บวกด้วยรูท3จริงไหมน้องออกมาแล้วทุกคนดูดิมีช้อยไหม15คูณกับ3บวกรูท3โอ้โหเต็มๆนี่ไงตรงกับช้อยข้อ3ทุกคนครับถ้าจดทั้งข้อก็ต้องย่อเล็กนิดหนึ่งนะทุกคนพอไหวนะเอาละเรียบร้อยเขียนลงไปครับเห็นยังยากไหมไม่ยากแค่เอาเกร็ดเล็กๆเอาเกร็ดเล็กๆน้องครับมาผสมกับอะไรผสมกับการวาดรูปเห็นเปล่าเนี่ยดาดฟ้าอยู่ตรงนี้ในกอมองในขอตำแหน่ง1มองในขอตำแหน่ง2น้องตึกวาดเป็นเส้นอย่างเดียวแล้วจะไวเห็นไหมเรียบร้อยนะอ้าวเขียนลงไปและก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่12เห็นไหมน้องเต็มอิ่มเต็มๆ2ชั่วโมงนิดๆน้องครับ12ข้อเต็มๆน้องครับรู้แนวข้อสอบของ2บทนี้เลยว่าโรงเรียนเตรียมอุดมจะออกแบบไหนในเรื่องพหุนามกับอัตราส่วนตรีโกณมิติเห็นไหมน้องอ่ะยาวนิดนึงพี่ให้โอกาสน้องจดก่อนน้องครับระวังนะข้อจะออกซ้ำอีกก็ได้นะน้องแต่ว่าพี่เห็นว่าเพิ่งออกไปพี่ก็เลยเก่งมาอีกแนวหนึ่งน้องครับเป็นเสาธง2ต้นบ้างเสาธงต้นเดียวน้องเป็นดาดฟ้าตึกหลังเดียวมันหน่อมแนมมันยังไม่โหดยังไม่สะใจน้องนี่สะใจต้องข้อนี้เห็นไหมเสาธง AB เสาธง CD อ่านเด้เสาธง AB ตั้งอยู่ที่พื้นดินตรงจุด A เสาธง CD ตั้งอยู่นะพื้นดินตรงจุด C น้องแล้วจุด A จุด C นี่ห่างกัน120เมตรจากจุดกึ่งกลางน้องจากจุดกึ่งกลางของ A กับ C มองยอดเสาธงทั้ง2มุมเงยรวมกันได้1มุมฉากโอ้ย1มุมฉากนี่มันกี่องศามุมเงยรวมกัน1มุมฉากพอดีทุกคนเต็มๆปื๊ดตรงนี้1มุมฉากตรงนี้ถ้าเจ๋งจริงก็รู้เลยตรงนี้ก็90องศาแล้วบอกว่าเสาธง AB สูงเป็น3เท่าของเสาธง CD ถามว่าเสาธง ABมีความสูงกี่เมตรมันไหมน้องมันไหมครับทุกคนเห็นไหมไหนวาดรูปเด้วาดรูปโชว์พี่เด้ทุกคนถ้าเข้าใจจริงต้องวาดรูปได้ทุกคนครับยิ้มละยิ้มละมานี่มาเลยทุกคนครับน้องเอาแบบสวยงามงดงามปื๊ดพี่อยากจะให้มันได้ช่องเป๊ะๆนะครับแล้วเอากึ่งกลางเลยเพราะเรามีไม้บรรทัดมีเครื่องมือช่วยสเกลอยู่ตรงนี้มาร์กไว้แล้วมาร์กเป็นสีชมพูอ่อนๆไว้นี่คือจุดกึ่งกลางถูกเปล่าน้องกึ่งกลางนะเสาธง AB ใช้สีเขียวก็แล้วกันเห็นไหมนี่ตั้งฉากเป๊ะเลยน้องครับสูงเป็น3เท่าใช่ไหมสูงเป็น3เท่าก็ต้องปื๊ดวิ่งออกไปอ้าว3เท่าเอาคร่าวๆแล้วกันไอ้นี่เท่าเดียวอ้าวเท่าเดียวก็ปื๊ดออกไปน้องจากจุดอะไรครับจากจุดกึ่งกลางเห็นป่ะน้องมองเป็นมุมเงยขึ้นมาเนี่ยทุกคนเนี่ยวาดให้งดงามทุกคนครับนี่กึ่งกลางพอดีตรงนี้ใช้สีชมพูก็แล้วกันมองปื๊ดขึ้นมาน้องอันนี้กึ่งกลางเหมือนกันทุกคนครับนี่
เอาละงดงามแล้วทุกคนครับเห็นไหมถ้ามันกึ่งกลางจริงนะทุกคนบอกพี่ดิกึ่งกลางจริงตรงนี้เท่าไหร่นะคนละเท่าไหร่ก็คนละ60จริงไหมเพราะห่างกัน120ทุกคนตรงนี้มุมฉากไหมมุมฉากตรงนี้มุมฉากไหมมุมฉากน้องเห็นเปล่าน้องนี่จุด A เห็นเปล่าน้องนี่จุดอะไรจุด C นี่จุด B นี่จุด D เพราะอะไรครับเสาธง AB เสาธง CD ทุกคนนะผู้สังเกตเขาไม่บอกความสูงผู้สังเกตเขาไม่บอกความสูงก็ถือว่าผู้สังเกตเป็นอะไรเป็นจุดเนี่ยตรงเนี้ยผู้สังเกตไม่บอกความสูงก็ถือว่าผู้สังเกตเป็นจุดนี่คือมุมเงยนี่คือมุมเงยมุมเงยรวมกันได้90องศาถูกไหมทุกคนไม่ต้องตกใจสบายมากเลยทุกคนครับสบายมากเลยทุกคนก็บอกเลยให้มุมเงยตรงนี้เป็นอะไรซะเป็นซีต้าน้องตรงนี้เป็นใครนะบวกกันต้องเป็น90อู้ถ้าฉลาดต้องบอกเลยถ้าบวกกันเป็น90ตรงนี้ก็ต้องเป็น90ลบใครครับพูดลบซีต้าจริงไหมน้องแล้วมุมเงยรวมกันก็จะเป็นใครมุมเงยรวมกันก็จะเป็น90ถูกไหมตรงนี้เลยไปหน่อยลบออกได้แต่งได้น้องเห็นไหมทุกคนสบายแล้วน้องเสาธง CD ยาวเท่าไหร่นะก็บอกยาวเท่าไหร่ไม่รู้สมมุติเป็น X แต่ AB เนี่ยเป็น3เท่าใช่ไหมความสูงเห็นไหมน้องบางคนบอกยังไม่เห็นเป็นรูปเสาธงยินดีทุกคนครับนะพี่ชอบวิชาศิลปะนี่พี่ชอบน้องมาแล้วนี่ไงเห็นเปล่านี่ธงเห็นเปล่าน้องครับได้ไหมยิ้มแล้วทุกคนครับน้องไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหนเนี่ยแค่น้องวาดรูปได้น้องก็จะคำนวณได้หมดทุกคนถามจริงๆนะถ้าแก้ x ได้รู้ 3x ไหมรู้น้องข้อนี้พอดีเขาโหดเขาถามความสูงของเสาธง AB หนูจึงต้องแก้ x และคูณ3ถ้าถามเสาธง CD แก้ x ได้จบเลยไหมจบเลยทุกคนไหนบอกพี่ดิจากรูปเห็นอะไรไหมเต็มหนึ่งหนึ่งจากรูปทุกคนไม่ต้องลังเลใจมาเลยทุกคนครับน้องบอกเลยจากรูปพี่ถามจริงนะพี่เอา 3x ตั้งหารด้วย60แถวบ้านเรียกอะไรเนี่ยพี่ช้างเอา 3x ตั้งหารด้วย60ทุกคนน้อง 3x ตั้งหารด้วย60ทุกคนเห็นใช่ไหมเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ใช่ไหมข้ามตั้งหารด้วยชิดแถวบ้านเรียกแทนไงออกมาจึงกลายเป็นใครครับดังๆจึงกลายเป็นแทนของมุม90ลบด้วยซีต้าทุกคนถามจริงๆ 3x ตัวเดียวจึงเป็น60คูณใครคูณกับแทน90ลบซีต้าคูณไฟขึ้นมาจริงไหมแต่แทน90ลบซีต้ามันคือใครน้องมันคือคอสซีต้าเห็นเปล่ามาแล้วจากเรื่องอะไรดีดังๆโคฟังชันทุกคนดูนี่เห็นไหมจากเรื่องโคฟังชันเห็นไหมนี่ไงเมื่อกี้นี้เห็นไหมนี่เห็นเปล่าน้องเห็นไหมเนี่ยถ้า A บวก B เป็น90เมื่อไหร่ทุกคนครับน้องแทน A จะเท่ากับคอส B คอส A เท่ากับแทน B ถูกเปล่าถ้ามุมรวมกันเป็น90ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยหนูสามารถเขียนแบบนี้ได้ไหมเนี่ยน้อง B ตัวเนี้ยนะพี่สามารถเขียนเป็นใครได้พูด A บวก B เป็น90 B ตัวเดียวก็คือ90ลบ A เห็นป่ะคอส90ลบ A ก็จะเป็นแทน A น้องเห็นตัวนี้ไหม B ตัวนี้คือใครนะพูด90ลบ A ถ้าหนูเจอแทน90ลบ A เมื่อไหร่หนูก็บอกเลยเป็นคอส Aข้อที่เราเจออยู่คือแทนของมุม90ลบ A เท่ากับคอส A จริงไหมเพราะ A บวก B เป็น90หนูย้ายข้างได้ถูกเปล่า B ของหนูคือ90ลบ A นั่นเองและกลับไปดูข้อที่12ของเรากลับไปดูข้อที่12ของเราทุกคนครับยิ้มแล้วทุกคนครับนี่พันตรงนี้น้องไม่งงแล้วนะสบายมากเห็นเปล่าแทน90ลบ A ก็คือคอส A แต่ตอนนี้ A เปลี่ยนเป็นซีต้าน้องครับ 3x ของน้องจึงเป็นอย่างนี้แล้วหนูจะเรียกว่าสมการที่1ก็ได้ไม่ว่ากันอยากเรียกว่าสมการที่1พี่ก็ยินดีไม่ว่าน้องครับทุกคนครับยังเหลือสามเหลี่ยมมุมฉากรูปขวามือยังไม่ได้ทำถ้าพี่จับ x ตั้งหารด้วย60หนูข้ามชิดพูดข้ามชิดก็ได้แทนเหมือนกันเห็นไหมพี่จับ x ตั้งใช้สีเขียวบ้างจับ x ตั้ง
หารด้วยใครนะหารด้วย60ออกมาจึงกลายเป็นแทนอะไรครับพูดจึงกลายเป็นแทนซีต้าแบบนี้และยิ้มแล้วทุกคนพี่เรียกมันว่าสมการที่อะไรครับที่2อ้าวคูณไฟก่อนก็แล้วกันจะได้งดงาม x ตัวเดียวก็เป็น60คูณใครนะคูณแทนซีต้าแบบนี้แล้วค่อยเรียกมันว่าสมการที่2ทุกคนเห็นอะไรไหมถ้าหนูจับ1กับ2คูณกันจะเกิดอะไรขึ้นมีคอทมีแทนโอ้โหถ้าคอทคูณแทนถ้าแทนคูณคอทไม่ได้ใบ้ไม่ได้ใบ้มันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันมันจะตอบ1น้องเจ๋งเลยทุกคนบอกเลยครับจับอะไรจับสมการที่1คูณใช้เครื่องหมายคูณเลยสมการที่2น้องฝั่งซ้ายกลายเป็นใคร 3x คูณ x ฝั่งซ้ายคูณฝั่งซ้ายได้ 3x กำลัง2ฝั่งขวาล่ะ60คูณ60พูดก็ 3,600 แทนคูณคอทแทนคูณคอทเอ้าพี่ยินดีที่จะเขียนให้จริงๆก็ไม่ควรเขียนเลยนะน้องเพราะแทนคูณคอทก้อนนี้มันกลายเป็นใครไปแล้วแทนคูณคอทก้อนนี้ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยน้องตอบเท่าไหร่ไปเลยตอบ1ไปได้เลยจริงไหมแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อให้น้องลึกซึ้งกลับบ้านทบทวนสบายเห็นป่ะสุดท้ายก็เหลือ3 x กำลัง2เท่ากับ 3,600 น้อง x กำลัง2ตัวเดียวจึงตอบยูฮูพูดย้าย3มาหารเหลือ 1,200 ทุกคน 1,200 คือ400คูณใครนะคูณ3ทุกคนครับ x ตัวเดียวครับถอดครับไม่ต้องอาย x ตัวเดียว x ตัวเดียว400ถอดได้20 3ก็ทำไมครับติดอยู่ในรูทจึงตอบ20รูทอะไรรูท3แต่เขาไม่ต้องการน้องเขาต้องการความสูงของใครเขาต้องการความสูงของเสาธง AB x ที่น้องแก้ได้มันคือตัวนี้มันคือความสูงของเสาธง CD คือ20รูท3เพราะฉะนั้นเขาต้องการเสาธง AB หนูบอกเลยเพราะฉะนั้นเสาธง AB ก็เขียนแค่ AB พอวันสอบไม่มีคะแนนทดจริงไหมเท่ากับ3คูณใครนะ20รูท3สิริรวมออกมาจึงตอบใครครับพวกเรา60รูท3เป็นคำตอบสุดท้ายชะแวบน้องครับ60รูท3ตรงกับช้อยข้อไหนตรงกับช้อยข้อ3เห็นไหมจบแล้วทุกคนครับนี่ไงเนี่ยถ้าเห็นเต็มๆรูปก็ต้องเป็นแบบนี้จดได้ไหมครับสบายมากน้องครับเห็นไหมน้อง12ข้อเต็มอิ่มเลยมีทั้งข้อสอบจริงของปีล่าสุดมีทั้งของฝากที่พี่เก่งมาให้ทุกคนได้ซ้อมมืออย่างเต็มที่น้องครับเห็นไหมครับใครที่ไม่ได้ดูคลิปติวติดเตรียมปี2พี่ช้างพี่เอ๋ปีนี้จะเสียดายมากน้องครับนะนะเต็มๆเลยครับจัดมาให้ยังมีวิชาอื่นอีกนะทุกคนอย่าลืมกดSubscribe นะครับนะ Subscribe นะครับยังมีฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาไทยของพี่บิ๊กของครูบิ๊กชื่อเขาซ้ำกันนะครับของพี่ตาลของพี่ยูอีกทุกคนอย่าลืมนะครับและถ้ายังไม่จุใจน้องครับขอพี่ประชาสัมพันธ์หน่อยน้องเมื่อทุกคนดูคลิปนี้แล้วยังไม่จุใจเรายังมีคอร์สพิเศษเพื่อเตรียมตัวน้องให้เข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในคอร์สโค้งสุดท้ายนะของการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมคอร์สโค้งสุดท้ายนะครับจะเป็นการสอนน้องครับแบบเก่งข้อสอบมานะครับนะอีก50ข้อน้องครับนะ50ข้อเหมือนกับข้อสอบจริงเลยน้องครับนะนะเราเรียกมันว่าคอร์สโค้งสุดท้ายน้องคอยติดตามจากหน้า Facebook ของ V-by The Brain น้องครับนะจากเว็บไซต์ของ V-by The Brain นะครับคอร์สโค้งสุดท้ายสอนใหม่ล่าสุดกันเดือนกุมภาปี64เลยน้องครับนะนะรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังทุกคนครับสำหรับวันนี้ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีการเลิกลานะครับนะพี่ก็ได้นำสิ่งดีๆนำเทคนิคพิเศษต่างๆมามอบให้กับน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กวีหรือไม่ใช่เด็กวีนะครับนะอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถแล้วนะครับนะและท้ายที่สุดพี่ก็ขอนะอวยพรนะครับให้ทุกคนนะครับ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปสอบโดยสวัสดิภาพและมีสติสมาธิมั่นคงในวันสอบทำคะแนนได้เยอะๆทุกวิชาและสอบติดเป็นนักเรียนม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสมดังที่ตั้งใจไว้นะครับทุกคนครับพี่ขอลาไปกินอ้อยกินกล้วยก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเทคนิคที่พี่ช้างนำมาแนะนำให้ในวันนี้ทำให้น้องคลายกังวลขึ้นไหมครับข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมที่ว่ายากก็จะกลายเป็นข้อสอบง่ายไปเลยนะครับแล้วพี่มั่นใจเหลือเกินว่าน้องต้องทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับกดติดตาม Subscribe ไว้นะครับยังมีพี่ๆ V Tutor อีกหลายคนที่รอจะนำเทคนิคดีๆมามอบให้น้องอยู่นะครับและในท้ายที่สุดใครก็ตามนะครับที่จะไปสอบเตรียมอุดมปีนี้พี่ก็ขออํานวยอวยพรนะครับให้ทุกคนสอบติดโรงเรียนเตรียมได้เป็นนักเรียนม.4 โรงเรียนเตรียมสมใจปรารถนาทุกคนนะครับสวัสดีครับโชคดีครับ